بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เมื่อกี้ฟังอาจารย์มุบารอกเพลินเลยนะเกือบจะหลับแล้วเหมือนกันก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องอีกนะครับถือว่าเป็นการพบกันในรอบสัปดาห์นะครับก็ขอความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับในหัวข้อหรือว่าเรื่องราวที่อยากจะได้พูดถึงในวันนี้เนี่ยนะครับในฐานะที่ทราบว่าทุกท่านเนี่ยเป็นคนใจบุญอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่ชอบในการที่จะทำความดีชอบในการที่จะทำในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์กับตัวเองวันนี้ก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มานะครับอัฟดอลุสซอดากอตก็คือการให้ที่ดีที่สุดการให้ที่ประเสริฐที่สุดการให้เนี่ยเป็นสิ่งที่แน่นอนให้ไปแล้วเนี่ยเราสบายใจนะให้ไปแล้วเนี่ยคนรับก็สบายใจแหละนะไอ้คนให้ยังไงก็ต้องสบายใจนะอย่าให้ไปแล้วเรามานั่งเศร้าทีหลังไม่เอาแบบนั้นนะครับเพราะถ้าให้แบบนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเป็นการตอบแทนและโดยหลักแล้วก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกกำกับไว้ด้วยเจตนาของเราในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามันอามาลูบินิยาตอินนามะอันอามานบินิยาตการงานทุกอย่างเนี่ยมันถูกจำกัดเอาไว้หรือว่าถูกตีกรอบเอาไว้ด้วยเนียดของเราด้วยการเจตนาของเรานั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่เราทำไปแล้วเราเจตนาแบบไหนการตอบแทนจะเป็นแบบนั้นถึงแม้ว่างานที่เราทำเนี่ยมันจะมีผลสัมฤทธิ์ยังไงก็แล้วแต่อันนั้นว่ากันอีกเรื่องนึงเพราะอย่าลืมว่าการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นหน้าที่ของมนุษย์แต่ว่าไอการที่จะได้รับการตอบแทนหรือว่าไอสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เราทำไปแล้วนั่นอีกเรื่องนึงนะไม่ได้หมายความว่าฉันตั้งใจทำอย่างดีแต่ปรากฏว่ามันออกมาไม่ดีเอ้าอย่างนี้มันยังไงกันล่ะไม่ใช่นะครับเพราะนั้นหลักในการทำอะไรก็ตามเนี่ยในอัลกุรอานบอกฟะอิซาอะซัมตะฟะตะวักกันอะลัลลอฮ์เมื่อท่านตัดสินใจในการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วจงมอบความสำเร็จไว้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เลยว่าไอ้ความสำเร็จที่เราอยากจะได้และคาดหวังเนี่ยมันจะเต็มร้อยแค่ไหนใช่ไหมมันก็ไม่แน่มันอาจจะได้สัก 10% 20% 50% หรือบางทีอาจจะไม่ได้เลยก็ได้หมายถึงว่าไอ้ความตั้งใจของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ก็อย่าเพิ่งเสียใจเพราะในอัลกุรอานเองก็สำทับเตือนนะว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันอาจจะเป็นผลดีกับเราก็ได้และไอ้สิ่งที่เราอยากได้นักหนาแล้วปรารถนานักหนาเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเราก็ได้เพราะนั้นเวลาทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราจึงต้องมีความหวังและในขณะเดียวกันก็ตั้งเจตนาเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นไปด้วยการอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหมือนกันนั้นทําความดีใดๆก็แล้วแต่หวังผลบุญจากอัลเลาะห์ให้เยอะนะครับมนุษย์ก็ส่วนนึงแหละยังไงก็ตามเนี่ยถามว่าเวลาสมมุติว่าเราทําความดีเราทําดีกับใครมีคนมาขอบอกขอบใจเราก็จะรู้สึกดีแหละแต่อย่าเหลิงกับสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของการทําความดีของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับเขาเวลาเราพูดอะไรสักอย่างหนึ่งให้อะไรสักอย่างหนึ่งแนะนำอะไรสักอย่างก็อาจจะบอกยะซากัลลอฮ์อันนี้เป็นสิ่งที่นบีสอนอยู่แล้วว่าเวลาใครทำอะไรให้เราเนี่ยเราต้องกล่าวว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนอันนี้เป็นการขอบคุณนะและเป็นการขอพรให้กับเขาซึ่งเราจะเห็นว่าอิสลามเนี่ยสอนให้เราทำหรือว่าเรื่องราวใดก็แล้วแต่เนี่ยเราจะอิงไว้ด้วยหลักการศาสนาเพราะนั้นมันก็ทางการขอบคุณที่คนทั่วไปก็ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ thank you อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาษาที่เขาใช้แต่ของมุสลิมเนี่ยหรือของอิสลามเนี่ยเราสอนเจ๋วกว่านั้นเราพูดได้เต็มปากเจ๋วกว่านั้นเพราะไอ้การขอบคุณของเราคือการอะไรขอดุอาให้แล้วขอต่อใครขอต่ออัลเลาะห์เห็นมั้ยแล้วเจ๋วกว่าเขานะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไอ้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะอันนี้มารยาททางสังคมบ้านเราก็ใช้กันแต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ลืมในการที่จะกล่าวว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนเอาท่องไว้แค่2ประโยคพอยะซากัลลอฮ์กับยะซากิลลาห์พอบางทีมันก็จะมีเรื่องของสรรพนามเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะนะและเราก็คงไม่ใช่ลิ้นอาหรับกันหมดนะเพราะนั้นเอาก้ากับกี้แค่นั้นพอก้าคือท่านกี้คือเธอยะซากัลลอฮุคอยรอนยะซากิลลาห์แต่พอกี้แล้วต้องไม่รอนะกี้แล้วต้องลาเพราะอะไรหลักตัจวีดใช่ไหมเราเรียนกุรอานกันมาพอสมควรแล้วแหละยะซากิลลาห์คอยรอนกับยะซากัลลอฮุคอยรอนแปลว่าขออัลเลาะห์ตอบแทนท่านด้วยความดีขออัลเลาะห์ตอบแทนเธอด้วยความดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องกล่าวให้มันชินปากของเรานะครับขอบคุณแล้วก็กล่าวประโยคนี้เพื่อว่าตรงนี้สำคัญกว่าคำขอบคุณอีกนะไอ้ขอบคุณเนี่ยมันรู้สึกดีแหละแต่ว่าไอ้ขอดุอาให้อันไหนดีกว่าขอดุอาให้ดีกว่าสิใช่ไหม
ดูอาให้เพราะว่าไอการขอพรต่อกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้เราทำนะกับมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันเนี่ยขอไปเถอะจะขออะไรได้ทั้งหมดเลยขอให้อัลเลาะห์ตอบแทนขอให้อัลเลาะห์เมตตาขอให้อัลเลาะห์ยกโทษได้หมดแต่สำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็มีข้อจำกัดอยู่หน่อยก็ทีนี้เอาแค่ขอบคุณพอนะเวลาบอกกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ไม่ต้องไปอย่างอื่นนะขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นที่รู้กันเพราะหลักมุอามะลัตมันก็ต้องมีไงคือเราอยู่ในสังคมนี้มันไม่ใช่สังคมที่มีมุสลิมอย่างเดียวใช่ไหมเราก็ต้องอยู่กับสังคมมีเพื่อนถ่ายใครไม่มีเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมบ้างก็มีกันทุกคนเพราะนั้นเราก็มีขอบเขตในการปฏิบัติของกันและกันอยู่นะอิสลามสอนทุกแง่มุมของชีวิตอยู่แล้วเรื่องที่เราทำต่อกันในฐานะที่เป็นมุสลิมเราก็มีกติกาของเราเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติต่อกันที่เรียกว่าหลักมุอามะลัตกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็มีกติกามีกฎเกณฑ์นะเพราะนั้นเราก็ต้องศึกษาด้วยนะไม่ใช่ว่าเราเนียนไปกับเขาทุกเรื่องเขาทำอะไรเราก็ทำได้ไม่ใช่นะครับมันมีขอบเขตซึ่งถ้าเราไม่รู้เราต้องเรียนเราต้องศึกษาแล้วเราก็ถามนะถามผู้รู้เขานะครับเพราะว่าหลักของศาสนาเนี่ยต้องศึกษานะเราจะไม่ทำแบบงูปลาปลาจะไม่ทำแบบสาวว่าจะไม่ทำแบบอะไรนะครูพักรักจำใช่ไหมก็คือไปเห็นมาปุ๊บก็ทำเลยโดยที่ไม่ได้ถามเลยว่ามันได้ไม่ได้มันถูกไม่ถูกมันมีตัวบทมันมีหลักฐานมันมีเงื่อนไขอะไรไหมมันไม่ใช่นะเพราะนั้นเราจะไม่ทำแบบนั้นทุกอย่างที่เราทำต้องทำบนพื้นฐานของการเรียนรู้อิสลามสอนให้เราเป็นคนที่ปฏิบัติตามด้วยกับความรู้เพราะฉะนั้นอันกุรอานอายะแรกนบีถูกสั่งให้ทำอะไรวะฮีครั้งแรกเลยนบีอยู่ในถ้ำฮิเราะใช่ไหมอิกรอเจ้าจงอ่านนั่นเป็นการบอกให้รู้ว่าผู้ศรัทธาต้องศึกษาแล้วได้ความรู้เอามาปฏิบัติแล้วก็ถ่ายทอดต่อเพราะนั้นหน้าที่ของเราหลักๆมีสองอย่างหนึ่งเรียนสองสอนเรียนกับสอนเรียนแล้วเอามาปฏิบัติก่อนเสร็จแล้วสอนด้วยอย่างที่ผมเคยเรียนกับทุกท่านบ่อยๆครั้งแล้วแหละว่าไอ้การสอนของเราเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้เรามีความรู้มากมายแล้วเราค่อยสอนไม่ใช่รู้แค่ไหนเอาแค่นั้นครับนบีให้กำลังใจว่าไงล่ะบัลลิกูอันนีวะลาอายะตันจงเผยแผ่จากฉันแม้ว่าท่านจะรู้เพียงอายะเดียวก็ตามนั่นหมายถึงแค่ไหนก็แค่นั้นอย่าไปสอนเกินความรู้ที่เรามีเพราะมันอันตรายเดี๋ยวมันจะไปกลายเป็นข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นแล้วมันจะส่งผลร้ายกลับมาหาเราโดยเฉพาะเรื่องราวของศาสนาถ้าไม่มั่นถ้าไม่แม่นไม่ต้องพูดไม่รู้ไม่ชี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่รู้แล้วชี้อันนี้ยุ่งนะเรื่องของศาสนาไม่รู้แล้วไม่ต้องชี้นะถูกต้องแล้วครับแต่ถ้าไม่รู้แล้วชี้เราต้องรับผิดชอบแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันไปเป็นเรื่องที่มันไปอะไรเป็นการพูดง่ายๆว่านบีไม่ได้ทำนบีไม่ได้สอนนบีไม่ได้ปฏิบัติแล้วเราก็ขยันทำกันเนี่ยอันนี้อันตรายใหญ่เลยแล้วก็สืบหาต้นตอที่มาที่ไปไม่ได้ว่าไอ้ที่ทำกันอยู่น่ะทำเพราะใครสอนทำเพราะใครสั่งหรือทำเพราะมันมีรูปแบบตรงไหนสุดท้ายแล้วเขาทำมาเขาทำมาไอ้เขาทำมาไอ้เขาน่ะคือใครทุกวันนี้หาเขาเจอไหมไม่เจอนะหลายเรื่องราวลองไปดูนะไอ้เขาทำมาเนี่ยเรายังหาเขาไม่เจอเลยไอ้เขาคนนั้นคือใครมันคือใครน่ะยังหาไม่เจอเพราะนั้นไม่เอาละทำอะไรก็ตามเราต้องบอกสักนิดนึงว่าทำเนี่ยเพราะหลักฐานมันคืออย่างนี้นะแล้ววันนี้เราจะบอกไม่รู้เรื่องหลักฐานได้ไหมก็ไม่ได้อีกโอ้โหสารพัดสื่อนะทั้งทีวีทั้งวิทยุทั้งโทรศัพท์ทั้งโอ้ยสื่อต่างๆมากมายจะบอกได้ไหมว่าเราไม่รู้แล้ววันนี้ไม่ได้แล้วความรู้นี่คือไม่รู้จะแอบตรงไหนอะแอบในบ้านมันก็มาทางอากาศอะใช่ไหมทำไมมานั่งฟังแบบเราอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ที่บ้านโทรทัศน์ก็มีวิทยุก็มีวิทยุเนี่ยยังไงก็เป็นอะไรเป็นเขาเรียกเป็นสื่อที่เบสิกสุดๆแล้วใช่ไหมคือเราแทบไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเลยเดี๋ยวนี้ก็เสียปลั๊กก็เปิดแช่ไว้เลยช่องศาสนาเพราะตอนนี้รู้สึกจะเหลือช่องเดียวช่องเดียวใช่ไหมช่องหมายถึงว่าสถานีเดียวแต่ว่าเขาออกอากาศในหลายๆช่องนะที่เป็นช่องไอ้พวกวิทยุชุมชนอะไรพวกนี้ถ้าใครที่ไม่อยากเปิดโทรทัศน์ไม่อยากจะใช้โทรศัพท์ก็ทำอะไรได้หลายอย่างก็ว่าไปก็ถือว่าอีกเป็นอีกหนึ่งช่องทางซึ่งถึงบอกว่ายังไงเราก็หนีความรู้ไม่พ้นเมื่อหนีความรู้ไม่พ้นก็ต้องเรียนครับแล้วเอาความรู้มาปฏิบัติเราจะได้ไม่หลงทางเราจะได้ไม่ขาดทุนเหนื่อยทั้งทีทำไปแล้วไม่ได้อะไรเลยนะทำไปแล้วขาดทุนทำไปแล้วเอ๊ะเหมือนกับตักน้ำใส่อะไรตะกร้าที่มันเป็นรูๆอ่ะตักเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มสักทีใช่ไหมก็ต้องเอาอะไรเอาชันทาก่อนใช่ไหมเพื่อที่จะได้เอาน้ำเอาไว้ใส่น้ำได้เอาไว้ใส่น้ำได้หมายถึงว่ามันจะได้มีความดีอยู่ในตาช่างของเราเราก็ต้องทำไมต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับที่บอกว่าอัฟดอรุสซอดากอหรือว่าการให้ที่ประเสริฐที่สุดการให้ที่ดีที่สุดอย่างที่
เรารับทราบนะครับว่าการให้นั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสนับสนุนให้เราได้ปฏิบัติกันแล้วผมก็พูดกับทุกท่านมาหลายครั้งแล้วว่าไอ้การซอดาเกาะห์หรือการให้มันไม่ได้ถูกล็อกจำนวนเอาไว้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราความสมัครใจของเราแค่ไหนก็แค่นั้นแต่ควรจะมีการฝึกในเรื่องของการให้แม้ว่าวันนี้เราจะเป็นคนที่ขัดสนอยู่บ้างเพราะไอ้การฝึกการให้หนึ่งเราจะได้เกิดความเคยชินในการที่จะบริจาคในการที่จะหยิบยื่นในการที่จะช่วยเหลือสังคมเพราะว่าอันนี้คือหน้าที่ที่เราจะต้องสนใจกันเราจะไม่อยู่ในโลกดุนยาใบนี้แต่เพียงลำพังใครจะทำอะไรใครจะเป็นอะไรใครจะรวยใครจะจนฉันจะไม่ยุ่งไม่ใช่อิสลามครับนั่นไม่ใช่มุสลิมเราจะอยู่แบบดูแลกันช่วยเหลือกันเท่าที่เราจะสามารถจะทำได้เพราะนั้นในการให้เนี่ยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมแล้วผลบุญของการให้นั้นมีมากมายเหลือเกินอย่างแรกที่เราจะตระหนักได้ก็คือเขาเรียกมูดออาฟะหมายถึงผลบุญที่มันจะทวีคูณขึ้นมาเพราะนั้นในอัลกุรอานก็ดีในฮะดีษก็ดีเนี่ยมาพร่ำสอนกับเราเพื่อให้เราได้เกิดความสบายใจว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เราบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์ไม่ใช่ความสูญเปล่าให้เราให้ด้วยความตั้งใจก็แล้วกันเหมือนกับที่ผมบอกไปในตอนต้นว่าอินนามันอะมาลุบินนียัตเนียตให้ดีตั้งใจให้ดีว่าไอ้ที่เราให้เพราะเราต้องการผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นในอัลกุรอานจึงมีการพูดถึงเรื่องของผลบุญเอาไว้ว่ามันสามารถที่จะทวีคูณจากเท่าไหร่จาก1กลายเป็น10กลายเป็น700ได้ด้วยอะไรด้วยกับอีหม่านด้วยกับความตั้งใจของเราด้วยกับเจตนาของเราด้วยกับความอิคลาสของเรานั่นเองอันนี้สำคัญอะไรก็ตามเนี่ยนะครับกิจการงานทั้งหลายของเราเนี่ยมันจะต้องถูกกำกับด้วยความอิคลาสของเรานะถ้าหากว่าเราทำแล้วปรากฏว่าเราไม่ได้มีความอิคลาสไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจเนี่ยงานอันนั้นมันก็เป็นศูนย์นะเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ที่ทำเนี่ยเราทำเพื่อใครแต่ถ้าเราทำเพื่ออัลลอฮ์เราจะมีความอิคลาสจะมีความบริสุทธิ์ใจทุกการงานมันจึงต้องกำกับด้วยกับความอิคลาสเอาไว้จะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกอิบาดะห์ของเรานะนมาดก็ต้องอิคลาสในการนมาดซอดาเกาะห์ก็ต้องอิคลาสในการซอดาเกาะห์แม้กระทั่งพวกเรามาเรียนหนังสือกันเนี่ยมานั่งมาฟังเนี่ยต้องอิคลาสนะว่าไอ้ที่มาเนี่ยตั้งใจจะเอาความรู้ไปพัฒนาตัวเองและเอาไปถ่ายทอดไปส่งต่อให้กับคนที่เราสามารถจะพูดคุยกับเขาได้นั่นแหละครับต้องเนียดแบบนั้นอย่าให้ชัยฏอนเข้ามามีโอกาสในการที่จะทําให้กับเขารู้สึกว่าไอ้ที่เรามาเรียนน่ะกูจะได้แจ๋วกว่าคนอื่นเค้าอย่าให้เป็นแบบนั้นให้เราได้มีความรู้เพื่อพัฒนาตัวเราเองแน่นอนถ้าเราเรียนมันต้องรู้มากกว่าคนไม่เรียนอยู่แล้วแหละแต่ว่าให้เนียดให้ดีว่าเอาไปพัฒนาตัวเราแล้วเอาไปเป็นอะไรไปส่งต่อให้กับคนที่เราพอจะคุยกันได้นะครับอาจจะเป็นลูกๆหลานๆเราคนรอบข้างญาติพี่น้องเราซึ่งโอกาสในการมาฟังศาสนาไม่จะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นของคนทุกคนนะเพราะบางคนเขาก็มีภารกิจใช่ไหมถึงแม้ว่าเสาร์อาทิตย์จะเป็นวันหยุดของคนหลายคนแต่ว่าทีมันก็เป็นเสาร์อาทิตย์ที่หลายคนเขาก็ต้องทำงานอย่างแม่บ้านอย่างเงี้ยนะถ้าทำงาน5วันเสาร์อาทิตย์นี่คือวันซักผ้าใช่ไหมวันซักผ้าวันจัดบ้านวันกวาดบ้านมันก็อาจจะมีโอกาสฟังทางวิทยุฟังทางโทรทัศน์ก็ว่าไปนะครับแต่ว่าเมื่อเรามีโอกาสตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะให้ได้รับซึ่งความรู้เพราะนั้นในสิ่งที่เราทำให้เราเนียดให้ดีตั้งใจให้ดีแล้วก็ในการบริจาค ก็เช่นกันในการซอดาเกาะห์ของเราก็เช่นกันเพราะในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพูดถึงการให้หรือการบริจาคว่ามันตะซอดดะกะบิอิดลีตัมรอจินมินกะซาบินตอยยิบินวะลายักบะลุลลอฮุอิลลัตอยยิบฟะอินนัลลอฮะยะตะกับบะลุฮาบิยะมีนิฮิซุมมายุรับบีฮาลิซาฮิบิฮากะมายูร็อบบีอะฮะดะกุมฟูลูวะฮูฮัตตาตะกูนามิสตันจะบันมุตตะฟะกุนอะลัยหะดีษบทนี้มุตตะฟักอะลัยก็หมายถึงว่าเป็นหะดีษที่อิหม่ามบุคอรีได้มามุสลิมบันทึกเอาไว้นะครับความหมายของหะดีษก็คือว่าท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่บริจาคแม้ว่ามันจะมีมูลค่าเท่ากับอินทผลัมสักเม็ดนึงหมายถึงว่าความมากมันคงไม่ได้มากอินทผลัมเม็ดเล็กๆมันคงไม่ได้ใหญ่มากอ่ะนะการให้ของเราจะเป็นทรัพย์สินก็ดีหรือว่าจะเป็นการบริจาคอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นการเปรียบเทียบว่าแม้ว่ามันจะน้อยนิดก็ตามในการให้ของเราในการบริจาคของเราซึ่งบอกแล้วว่าแต่ละคนมีศักยภาพไม่เหมือนกันบางคนมีความพร้อมก็ให้เยอะหน่อยบางคนไม่มีความพร้อมหน่อยๆก็ให้น้อยหน่อยแต่อย่างที่ผมบอกว่าบางครั้งเราต้องฝึกในการที่จะให้แต่ถ้าบอกว่าโอ้อะไรนะฉันไม่มีเลยเดี๋ยวมันจะเป็นไปตามปากอ่ะเพราะนั้นว่าอะไรนะมีแต่มีน้อยค่อยชั่วหน่อยนะผมไม่มีเลยอย่านะต้องระวังกันนะเราคือไอ้คำพูดคำจาของเราเนี่ยมันไปอิงกับอากีดะห์เราเหมือนกันเหมือนขายของอ่ะ
พอขายของปุ๊บโอ้ลดไม่ได้หรอกเนี่ยรับมาก็20แล้วรับมาก็20แล้วขาย22บาทได้ยิบกําไร2บาทมันรับมา10เองมันขายกําไร22เนี่ยถ้าเราไปโกหกบาปมั้ยแล้วมันจะไปตามนั้นแปลว่าอะไรไปการดุอาแช่งตัวเองด้วยซ้ําไอ้ลดไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ถือว่าเราจะใจดําก็ไม่ลดไม่ได้ตามราคานี่แหละแต่ไม่ต้องไปบอกเขาหรอกว่ารับมา10บาทเพราะอะไรอ่ะบาปไหมน่ะบาปสิมันโกหกอ่ะมันเริ่มต้นกับบาปแล้วเพราะมันโกหกแต่ถ้าเราจะไม่ลดราคาอันมันสิทธิ์ของเราแต่อาใจดำหน่อยนั่นแหละการค้ามันก็จะไม่มีบาราก้าไม่มีความจำเริญเพราะอะไรโหดเหลือเกินนะขายซะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดเพราะมันจะไปอิงกับอากีดาเราเหมือนกันเพราะนั้นในการให้อย่างที่บอกในการให้เนี่ยให้ไม่เพียงน้อยนิดแต่ให้จากอะไรมินกัสบินตอยยิบินจากทรัพย์ของเราที่เป็นทรัพย์ดีๆของเราจากการได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพของเราบอกแล้วว่าถ้าเราหาเงินมาด้วยวิธีการที่ฮาลาลแล้วเราปล่อยออกไปในวิธีการที่ฮาลาลนั่นแหละได้บุญแล้วแต่ถ้าหากว่าได้มาฮาลาลปล่อยออกไม่ฮาลาลอันนี้ก็บาปหรือได้มาไม่ฮาลาลแล้วปล่อยออกจากฮาลาลก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีนั่นแหละเพราะอะไรเพราะมันอะไรนะมันไม่ลงตัวไงได้มาต้องฮาลาลปล่อยออกก็ต้องฮาลาลเพราะนั้นในอัลกุรอานเนี่ยในหลายอายะห์นะกุลูมิมมาฟินอัรดิฮาลาลันตอยยิบะหรือว่าจงบริจาคจากสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เป็นริสกีในด้วยกับสิ่งที่ฮาลาลมันก็มีหลายอายะห์นั่นหมายความว่าหาทรัพย์ต้องฮาลาลมันอย่างนี้ก็สุ่มเสี่ยงนะเขามีขายอะไรกันอยู่อะนะอาจารย์หลายคนก็ตอบแล้วแหละนะขายเนี่ยมันได้ไหมได้ไหมไอ้ขายใบอะไรกันอยู่เนี่ยได้ไหมใช่ไหมก็ต้องถามว่าต้องถามพี่น้องตอบเองก็ได้เนาะได้ไหมล่ะได้ไหมงั้นผมไม่ต้องตอบแล้วนะเพราะอาจารย์หลายคนก็ตอบแบบนี้แหละก็คือในเมื่อมันไอ้นั่นเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกไอ้ใบอ่ะไอ้ใบอะไรนะก็เรียกใบอะไรนะใบกระท่อมพูดได้อากาศได้ใช่ไหมใบกระท่อมอะไรเนี่ยนะคือไอ้ตัวใบเนี่ยมันคงไม่ใช่อะไรอ่ะแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้กรรมวิธีในการที่ได้ที่เอามาแล้วเอามาทำแล้วเป้าหมายของการอะไรนะของการขายอ่ะทั้งหมดเนี่ยมันส่ออยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้ไม่ต้องถามตัวครูเราตอบไปเองได้เลยตอบไปเองได้เลยนะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นอะไรนะการรักษาซึ่งไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นยาได้ป่ะได้ในกรณีที่คนเขาต้องการใช้อันนั้นแปลว่าเขาเป็นโรคเมื่ออย่างนี้อย่างนี้ถือว่าเป็นที่อนุมัติได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเอาไปลดเบาหวานเอาไปลดอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ไอ้ที่เราเห็นอยู่แน่นอนนะแข็งแรงกันทั้งนั้นแหละนะมอไซค์เดี๋ยวจอดเนี่ยปากซอยเนี่ยเยอะแยะเลยนะเต็มไปหมดนะยิ่งมากลางคืนเนี่ยแทบจะเข้าไม่ได้นะใครขับรถ4ล้อเนี่ยระวังหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าไอ้รถ2ล้อมันจอดเป็นแถวเลยเพื่ออะไรกันนั่นแหละเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งเห็นแล้วมันเป็นภาพที่เป็นไงภูมิใจมั้ยอร่อยส่วนใหญ่มันใครด้วยสิแขกแล้วกันอย่าบอกเป็นมุสลิมฟังดูกระดากปากยังไงไม่รู้ไอ้พวกแขกนี่แหละนะก็เพราะนั้นถามว่าถ้าอย่างเนี้ยถ้ามันได้มาไม่ฮาลาลแล้วพอปล่อยออกไปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอ่ะต้นทางมันก็บอกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นแต่ถ้าเราได้มาแล้วเราบริจาคแม้ว่าจะเพียงน้อยนิดอย่างที่เมื่อกี้บอกหะดีษบอกว่าแม้กระทั่งว่าไอ้ขนาดของมันเท่าแค่เม็ดอินทผลัมอ่ะเข้าอินพาลัม1เม็ดเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรใช่ไหมในความรู้สึกในความเข้าใจของเราแต่ว่ามันคือของฮาลาลที่เราได้มาแล้วมันปล่อยออกไปในหนทางที่ถูกต้องท่านนบีบอกว่าวะลายักบะลุลลอฮุอิลลัตอยยิบและแน่นอนไอ้ของดีเนี่ยอัลเลาะห์รับแต่ไอ้ของไม่ดีอัลเลาะห์ไม่รับอยู่แล้วฟะอินนัลลอฮะยะตะกับบะลุฮาบิยามีนิฮิเพราะอัลเลาะห์รับไปแล้วในเปรียบเทียบให้ฟังว่าอัลเลาะห์รับไปแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะดูแลให้รับด้วยมือข้างขวาของพระองค์แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมือข้างขวาเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะศาสตร์ของอัลลอฮ์เราไม่ยุ่งอยู่แล้วอัลลอฮ์บอกยังไงตามนั้นนะอันนี้คืออะกีดะห์เรานะอัลลอฮ์มืออัลลอฮ์เป็นยังไงไม่ต้องเป็นจินตนาการครับเพราะอะไรไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนอันนี้คืออะกีดะห์นะเตาฮีดเหมือนกันอัลลอฮ์ไม่เหมือนสิ่งถูกสร้างจำง่ายๆถ้าสิ่งถูกสร้างไปเหมือนกับผู้สร้างแปลว่านั่นไม่ใช่ผู้สร้างนั้นผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างต้องไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยลักษณะอาจจะเหมือนแต่ว่าตัวตนต้องไม่เหมือนอัลเลาะห์มีมือเหมือนเรามั้ยเราจินตนาการไม่ได้หรอกเพราะนั้นไม่ต้องไปยุ่งนะไม่ต้องไปยุ่งเพราะแล้วอัลเลาะห์รับไปแล้วยังไงต่อล่ะท่านนบีบอกซุมมายูร็อบบีฮาลิซอฮิบิฮาอัลเลาะห์จะดูแลอันนั้นเอาไว้จะดูแลเอาไว้เค้าเปรียบเทียบให้ฟังว่ากะมายูร็อบบีอะฮาดุกุมฟูลูวะฮูเหมือนกับคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านที่ดูแล
ดูแลลูกม้าเอาไว้เลี้ยงลูกม้าเอาไว้อ่ะฮัตตาจนกระทั่งตะกูนะมิสลันจาบันจนกระทั่งว่าไอสิ่งที่อัลลอฮ์ดูแลเอาไว้ให้เนี่ยมันมากมายมันเพิ่มทวีคูณเหมือนกับภูเขาหมายถึงผลบุญที่มันเพิ่มขึ้นก็เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับคนที่ดูแลลูกม้าพอดูแลถ้ามันปกติมันก็ต้องโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นและใหญ่ขึ้นใช่ไหมทำไมปกติมันอาจจะตายระหว่างทางอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่โดยหลักก็คือมันจะต้องโตขึ้นเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะมีมูลค่ามีอะไรต่ออะไรมากมายอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังท่านนบีเปรียบเทียบถึงการบริจาคว่าผลบุญเนี่ยมันมากมายเพราะฉะนั้นสบายใจได้แต่ว่าเราก็ต้องอะไรนะฝึกการให้เอาไว้นะครับแล้วก็ประการต่อมาก็คือที่เป็นผลบุญของการให้นะครับตักฟีรุสไซยาดมันขอตอยาอันนี้แน่นอนพอให้ไปแล้วมันจะไปช่วยลดบาปของเราได้มันจะไปช่วยลดบาปลดความผิดของเราได้ฮะดีษของท่านนบีอีกเหมือนกันนะครับท่านนบีบอกว่าอัสซอดะกะตุตุฟีอุนขอตอยากะมายุฟีอุนมาอุนนารไอการบริจาคเนี่ยมันจะไปลบล้างสิ่งที่เป็นความผิดของเราได้เหมือนกับน้ำที่มันไปคอยดับไฟให้กับก็คือน้ำที่มันไปดับไฟอ่ะนะเพราะนั้นมันจะเป็นผลต่อเนื่องกันว่าไอ้สิ่งที่เราให้การบริจาคของเราเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็อัลฮัมดุลิลลาห์เราฝึกการให้มาโดยตลอดอยู่แล้วซึ่งผมก็แนะนำไปแล้วว่าไอ้การให้เนี่ยวันนี้เรายังไม่มีให้แต่เพียงน้อยเพราะอะไรเพราะวันที่เรามีมากๆเราจะได้พร้อมที่จะจ่ายไอ้วันที่มีมากๆเขาบังคับแล้วไม่ให้ได้ไหมล่ะไม่ให้มีความผิดแล้วนะเป็นบาปใหญ่ต่างหากเขาเรียกมันอุซซะกาตก็หมายถึงการปฏิเสธการจ่ายซะกาตซึ่งอย่าลืมนะท่านอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคอลิฟะห์ท่านแรกงานแรกที่ทำอะไรรู้ไหมนี่แหละยกคนไปปราบไอ้พวกนี้แหละไอ้คนที่มันปฏิเสธการจ่ายซะกาตเพราะว่าอะไรเพราะว่ามูฮัมหมัดตายแล้วนี่นะบอกมูฮัมหมัดตายแล้วไม่ต้องนั้นแล้วนี่แหละเขาไปจัดการไอ้พวกนี้ก่อนว่าเอายังไงเตาบ้าตัวกลับมาสู่อิสลามเหมือนเดิมโอเคแต่ถ้าปฏิเสธก็ต้องทำสงครามกันอะไรเพราะว่าเคยเป็นมุสลิมแล้วปฏิเสธผู้กลมแรงกว่าคนที่ไม่ได้เป็นนะแต่ว่าในสังคมบ้านเราไม่ต้องไปตามฆ่าเขานะไม่เกี่ยวกับเรานะไม่เกี่ยวกับเราเดี๋ยวก็บอกโหเพราะว่าอะไรเพราะเราเนี่ยถูกจ้องอยู่แล้วผู้กลมของอัลลอฮ์เนี่ยถูกจ้องโดยตลอดนะกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมว่าเฮ้ยมันดุรุนแรงมันป่าเถื่อนนะอย่างเรื่องการฆ่าเป็นไงวะละกุมฟินกิซอซิฮายาตุยาอุลิลอัลบาบเนี่ยอันนี้คือฮุกกลมในเรื่องของการฆ่าคนๆหนึ่งไปฆ่าคนๆหนึ่งตายมันต้องถูกฆ่าให้ตายตามกันแต่พอเอาฮุกกลมของอัลเลาะห์มาใช้โอ้โหมันป่าเถื่อนมันโหดร้ายมันนู่นมันนี่มันนั่นแล้วเป็นไงอะไรเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราในทุกวันนี้เห็นมั้ยแล้วเราก็มานั่งเศร้าโศกเสียใจซึ่งทุกคนเสียใจผมก็เสียใจเวลาเห็นข่าวเนี่ยผมแทบไม่ค่อยได้ดูนะผมใช้ดูผ่านๆพอเดี๋ยวจิตตกถูกมั้ยเราเองก็เหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวนี้สื่อก็โอ้โหประโคมข่าวเจาะทุกมันเกินไปไหมถามว่าไอความรู้สึกเนี่ยทุกคนเศร้าไหมมีคนตายหนึ่งคนเราก็เศร้าแล้วและไอนี่มันตั้งกี่คนแล้วมันคือเด็กๆทุกคนเศร้าโศกเสียใจหมดแต่ว่าแทนที่จะรับรู้แล้วเอามาเป็นอะไรเอามาเป็นข้อคิดเพื่อวางแนวทางป้องกันนี่ไม่โอ้โหเนี่ยทุกวันที่ยังพูดอยู่ใช่ไหมยังพูดอยู่เลยมันก็จะพูดอยู่อีกประมาณเป็นสัปดาห์แหละแล้วก็บางสื่อก็ทำไมโอ้โหเจาะลึกทุกประเด็นมีกราฟิกมาเป็นอะไรให้ดูด้วยโอ้โหเนี่ยมันแสดงถึงอะไรสรุปแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะลงสังคมหรือต้องการที่จะเขาเรียกอะไรนะปุยยำสังคมเนี่ยเพราะนั้นเราเอาเท่าที่รับทราบข้อมูลไม่ต้องไปดูเยอะนะผมแนะนำนะยิ่งผู้หญิงอย่าไปดูเยอะอ้าวพอดูปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราเครียดนะยิ่งคนมีลูกอะใช่ไหมดูเราเครียดไหมเครียดแล้วก็สงสารไงไอ้เพราะความสงสารนี่มันทำให้เราเครียดแล้วยิ่งบางคนเสพข่าวเยอะๆทางการแพทย์เขาก็เตือนนะว่าเราอย่าไปเสพข่าวพวกนี้เยอะไม่ได้แปลว่าเราไม่สนใจสังคมแต่ว่าถ้าเราไปเสพข่าวแบบนี้เยอะเนี่ยเราจะเครียดแล้วเดี๋ยวเราจะกลายเป็นตกลงแล้วเนี่ยเรื่องของเขาแต่ว่าเราเนี่ยเครียดมากกว่าเขาอีกปกติเรื่องเราก็มีเรื่องเครียดเยอะอยู่แล้วนะวันๆเราก็มีเรื่องเครียดเยอะอยู่แล้วเพราะนั้นเอาพอประมาณพอแต่ว่าในสิ่งที่มันเป็นฮุกกลมของอัลเลาะห์เราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยที่ไม่ใช่มุสลิมโอ้โหมันรุนแรงมันป่าเถื่อนแต่ถ้าหากเอาฮุกกลมของอัลเลาะห์มาแล้วเอามาใช้แบบจริงๆจังๆเนี่ยมันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้สักเท่าไหร่เราไม่ได้ปฏิเสธอาจจะมีแต่ว่าเพราะคนเวลาเห็นบทลงโทษที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านี้แล้วเนี่ยคนจะกลัวนะคนจะกลัวมันจะไม่กล้าถ้าขโมยมากๆอันนี้ขโมยจนเป็นนิสัยขุดไม่ไหวแล้วนะยิ่งกับสันดอนอีกอะไรเนี่ยนะไอ้อย่างเงี้ยเขาตัดมือแล้ว
ถ้าตัดมือพวกคนเห็นโอ้โหเฮ้ยถ้างั้นกล้าขโมยไหมไม่กล้าถ้าหากไปฆ่าคนตายเขาประหารชีวิตแล้วต้องให้สังคมรับทราบด้วยคนโอ้โหไม่ได้เว้ยถ้าไปกล้าฆ่าคนนึงคนนี้ตายแต่ว่าของเราไม่ใช่ของเราสิเขาเรียกสังคมมนุษย์โดยทั่วไปมันรับไม่ได้มันรับความจริงตรงนี้ไม่ได้มันก็เลยต้องยอมรับอะไรก็ต้องยอมรับไอ้สภาพที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ขอดูอาว่าให้สังคมมันดีขึ้นก็แล้วกันนะครับเราเองก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่ช่วยกันพัฒนาสังคมนะอะไรที่ไม่ดีไม่ควรก็แนะนำกันบอกกล่าวกันนะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันเป็นซอดอกอมันไปลบบาปของเราได้ไปช่วยให้เรามีความสุขได้นั่นแหละนะครับแล้วที่เป็นผลบุญอีกอย่างนึงนะครับที่เป็นความประเสริฐนะครับอีกอย่างก็คือว่ามันจะทำให้เรานั้นได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ใช่ไหมหนึ่งในคนกี่จำพวกนะที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่จำพวกจำได้ไหมกี่จำพวกที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุ้ยฟังกันเยอะแล้วไม่ใช่เหรต่อไปต้องมีแบบทดสอบด้วยนะเวลาเรียนแล้วต้องถามบ้างไม่งั้นนั่งฟังกันอย่างเดียวเลยเวลาถามเท่าไหร่7จำพวกเจ็ดจำพวกที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละหนึ่งในนั้นก็คือคนที่บริจาคเก่งๆนี่แหละไล่กันทีละจำพวกก่อนแต่ไม่ลงรายละเอียดนะเพราะเราจะเน้นเรื่องของเรื่องนี้แต่ว่าจะได้เป็นการทบทวนไงว่า7จำพวกมีใครบ้างนะ1อิมามุนอาดิลุนผู้นำที่มีความยุติธรรมเที่ยงธรรมชาบุนนะชาฟีบาดะติลละคนหนุ่มที่เติบโตมาด้วยกับการทำอิบาดะรอยูรุนก้อนบุฮูมุอัลลากุนบินมาซายิดคนที่หัวใจผูกพันกับมัสยิดของอัลลอฮ์ก็คืออยู่กับอิบาดะนั่นแหละนะเติบโตมาหัวใจผูกพันกับมัสยิดไปมาหาสู่กับมัสยิดประจำไม่ใช่นานๆไปทีนะสองสามสุกไปทีอะไรเงี้ยนะรอยูลานี่ตะฮับบาฟิลละหมายถึงคนสองคนที่รักกันในหนทางของอัลลอฮ์นะครับโกรธกันไม่พอใจกันก็เพราะด้วยกับหลักการของอัลลอฮ์รักกันก็ด้วยกับหลักการของอัลลอฮ์นะไม่พอใจกันคือเห็นทำไม่ดีทำไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่าแกจะทำอะไรก็ทำฉันไม่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะคือถ้าไม่ถูกมันต้องบอกหรือถ้าบอกแล้วมันไม่ฟังเราก็ต้องทางงั้นเราต้องไม่เห็นด้วยแสดงออกให้เห็นว่าอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ใช่สมยอมไปกับเขาทุกเรื่องเลยไม่ใช่นะถ้าสมยอมเนี่ยเขาเรียกคดีสมรู้ร่วมคิดแต่แหละพอกันเวลาตำรวจมาเขาจับหมดแหละนะเอ้ยฉันเปล่าฉันบอกมันแล้วว่าอย่าเล่นอ้าวแล้วไปอยู่กับเขาทำไมใช่ไหมตำรวจมาก็จับเราด้วยนะเพราะนั้นต้องไม่สมยอมนะครับรอยูรุนดาอัตุอิมรออาตุนดาตามันซีบินอันนี้หมายถึงว่าผู้ชายที่ปกป้องตัวเองให้พ้นจากเรื่องไม่ดีนะเมื่อมีผู้หญิงมายั่วยวนอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็รอยูรุนตัสซัดกะบิสซัดกะตินอันนี้ของเราเลยก็หมายถึงว่าคนที่บริจาคการให้ที่ให้ในลักษณะที่นบีบอกว่าให้แบบฟักฟาฮาให้แล้วไม่เขาเรียกอะไรไม่เปล่าประกาศให้แล้วปกปิดเอาไว้โดยที่ลาตะละมุชิมาลูฮูมาตุนฟิกุยามีนูฮูโดยที่มือขวาให้และมือซ้ายไม่รู้ไอการให้แบบนี้มีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เขาเรียกนบีได้สอนแบบนี้เอาไว้แต่มีคนเขาทำให้เราเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมานะครับเป็นตัวอย่างนึงนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือบอกว่าท่านอาลีบินฮุเซนนะครับอาลีลูกชายของท่านฮุเซนนั่นแหละลูกชายของท่านฮุเซนก็คือเป็นหลานของท่านนบีอีกทีนึงนะครับแต่ในนี้เป็นรุ่นหลังแล้วรุ่นหลังบอกว่ากานายะครูฟีอาคิลิลไลลีดูนะกิจวัตรของเขาจะออกมาในตอนกลางคืนฟายะคุดุมินดะกีมินัดดะกีกวะมินัสซะมันวะมินัสซะบีบอะลาซอฮริฮีออกไปไม่ได้ออกตัวเปล่าแบกของต่อไปนี้ไปด้วยแบกแป้งไปแบกนมเนยไปแบกซะบีบและองุ่นแห้งไปบนหลังคือแบกไปทำไมอ่ะวายมุรุอาลาฟุกรออินมาดีนะวายอัตีฮิมฟีซอลามิลไลลิบิให้สุลายารอหูอินละลอแล้วเวลาก็คือแบกไปเพื่อที่จะไปดูว่าใครกำลังเดือดร้อนตามบ้านในเมืองมาดีนะบ้านคนจนอ่ะเขาก็จะมีอยู่แล้วแหละในการไปเนี่ยเราก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าบ้านหลังนี้เขาแย่ก็ต้องไปเนี่ยคือเป้าหมายไปเลยเอาบ้านนี้เขาจริงๆเขาเดือดร้อนเอาของไปให้เขาแต่การให้เนี่ยไปให้ในค่ําคืนในตอนกลางคืนเพราะไม่ต้องการให้ใครเห็นไม่ต้องการให้ใครเห็นซึ่งแน่นอนสมัยก่อนเขาไม่ได้มีไฟแบบเราอะนะจะตรงตะเกียงอะไรก็คงไม่จําเป็นเขาก็ไม่จุดอยู่แล้วแหละนะครับไปให้แบบอ้าวฉันเอาของมาให้เอาไปใช้นะเอาไปหุงหาอาหารเอาไปทําอาหารให้ครอบครัวกินให้ใครต่อใครกินนะอันเนี้ยคือสิ่งที่เขาทําเสร็จแล้วฟะลัมมามาตะเมื่อวันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยวะยาอันนาสยักซิลูนะฮูวะจะดูอัสรคุยูตินไฮมานอะลากะติฟิฮี
ปรากฏว่าเวลาวันที่เขาเสียชีวิตคนก็มาอาบน้ำพอมาอาบน้ำเนี่ยมันมีร่องรอยที่หลังไม่มีร่องรอยแบกของอ่ะรอยเชือกเหมือนคนจับกังอ่ะที่เขาแบกแล้วจะเป็นรอยเชือกใช่ป่ะล่ะก็คือไอ้สัมภาระที่เขาแบกใส่ตะกร้าแล้วก็พาไปอ่ะมันก็จะเป็นร่องรอยคนก็เห็นพอเห็นปุ๊บเนี่ยตั้งคำถามบอกว่าฟาซาอาลูอะห์ละฮูมาละฮูก็ถามคนในครอบครัวว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอ่ะทำไมมีร่องรอยแบบรอยช้ำรอยเป็นรอยเชือกแบบนี้ก็ลูฮาดามินกัสรติมากานะยะห์มิลุมินัดดะกีกวะมินัตตัมริวะซะบีบวะยูวัซซิอูฮูอะลาฟุกะรออินมะดีนะกุลลิฮิมฟะฮาซามินัลละซีอักฟาวซอดะกาติฮิมเขาบอกว่าคำตอบที่ได้จากคนในครอบครัวก็คือว่าเนี่ยคือร่องรอยจากการที่เขาเนี่ยไปเอาของที่เป็นแป้งก็ดีเป็นพูดง่ายว่าเป็นไออะไรนะไอของที่จะต้องเอาไปใช้ในการดำรงชีพเนี่ยเอาไปแจกจ่ายให้กับคนยากจนและเขาไม่เคยบอกใครเลยเขาไม่แน่นอนคนในครอบครัวรู้แต่เขาคงจะสั่งไว้แหละเพราะจะไปแบบไม่รู้เลยจะเอาไปยังไงล่ะนะแบกเดี๋ยวแป้งไปเดี๋ยวอินพารามไปอันนี้แกจะเอาไปไหนไปให้บ้านที่สองหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมีคำถามอีกวุ่นวายตามมาอีกใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องรู้แหละแต่เพียงแต่ว่าห้ามบอกใครเพราะเขาต้องการผลบุญเขาบอกแล้วนี่คือตัวอย่างไงในการปกปิดสิ่งที่มันเป็นการบริจาคของเขาจนกระทั่งวันที่เขาตายนั่นแหละคนเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อเขานี่เองเหรอยิ่งถ้าหาว่าคนจนที่เคยได้รับจากเขาอ๋อคนนี้เหรอที่เอาของมาให้ฉันทุกวันอยู่บ่อยครั้งเนี่ยคนนี้ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างเพราะนั้นใครทราบลายะรอฮุมอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครรู้เลยนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นไอ้คำอธิบายของฮะดิษบทเนี้ยนะครับของคนที่บอกว่าจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็คือคนที่ไม่เปิดเผยสิ่งที่ตัวเองทำแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ทำอย่างนั้นได้ไม่ได้ทุกครั้งถูกไหมในการบริจาคบางทีเราก็ต้องเปิดเผยตัวตนเพื่อเป็นแบบอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วแหละว่าอย่างช่องต่างๆอย่างเงี้ยสังเกตดูได้ไหมว่าเวลาเขาขอบริจาคมันจะยังไม่มีใครบริจาคพอสักพักพอมีคนที่1คนที่2 3 4มันจะตามมาละเพราะว่าอันนี้เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งเหมือนกันคือถ้าไม่มีใครเริ่มมันจะไม่มีคนตามไงเพราะนั้นในการแสดงแบบนี้มันก็ต้องเป็นเหมือนกันและเนียดให้ดีไงให้มันเป็นซันนะซุนนะตันฮะซานะตันให้เป็นแบบอย่างที่ดีคนอื่นทำตามเราทำไมด้วยอ่ะเราได้บุญด้วยเพราะเราถือคือตัวอย่างเราคือตัวเริ่มยิ่งตัวเริ่มเนี่ยสบายเลยตัวเริ่มเนี่ยกินผลบุญด้วยกินของเราเองด้วยแกตามฉันฉันกินของแกด้วยเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่ความขาดทุนใช่ไหมเพราะนั้นกลุ่มหนึ่งที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ก็คือคนกลุ่มนี้แหละแล้วก็ในการเปิดเผยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องมีบ้างในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าอินตุบดุสซอดะกอติฟานีอิมมาฮีวะอินตุฟูฮาวะตุตูฮันฟุกะรอฟะฮุวะคอยรุลละกุมอัลเลาะห์บอกว่าถ้าสู่เจ้าบริจาคทานอย่างเปิดเผยมันก็เป็นการดีแปลว่าให้แล้วทุกคนรู้ก็ดีเพราะมันจะได้ทำไมเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างแต่ถ้าสู่เจ้าบริจาคแบบลับๆแก่คนขัดสนมันก็จะเป็นการดีกว่าสำหรับสู่เจ้าทางนั้นแยกกันถ้าให้คนจนๆเราควรจะให้แบบเขาเรียกประคองศักดิ์ศรีของเขาเอาไว้ด้วยการที่อาจจะไม่ต้องเปิดเผยเพราะบางทีคนจนเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาอะนะเขาก็ไม่อยากที่จะมาแบมือขอใครหรือว่าไม่อยากในการที่จะมาเป่าประกาศให้คนรู้ว่าเขาเดือดร้อนแต่เรารู้ว่าไอ้นี่มันเดือดร้อนถ้าอย่างนี้เราจะช่วยก็ฝากคนนู้นคนนี้ไปช่วยแล้วไม่ต้องบอกกล่าวว่าใครให้เพราะเราไม่ได้หวังผลบุญจากเขาใช่ไหมเมื่อกี้บอกแล้วเราหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าหากว่าเขามารู้ทีหลังว่าเราให้แล้วเขามาขอบคุณก็รับไว้นะรับไว้ว่าก็ในเมื่อเขาขอบคุณเราเขาอยากซักก็ล้อเราขอล้อตอบแทนให้เรามีริสกีให้เรามีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ก็อามีนไม่ว่ากันนะแต่อย่าไปเหลิงนะเพราะอันนั้นคือบททดสอบอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าชัยฏอนเนี่ยมันไอ้ของดีที่เราทำชัยฏอนมันก็จ้องนะมันก็เอามาเป็นเครื่องมือเราเหมือนกันนะเราบริจาคเก่งๆอ๋อถ้างั้นหาคำชมมาให้พอคนนู้นชมคนนี้ชมคนนั้นชมคนนี้ชมสักพักเป็นไงเอาละเสร็จแล้วนะโดนชัยฏอนเอาไปกินไปแล้วนะเพราะนั้นก็ระวังให้ดีนะครับชัยฏอนมันก็ทำหน้าที่ของมันน่ะนะมันก็ขยันน่ะนะไม่บกพร่องต่อหน้าที่เลยนะครับเพราะนั้นอันนี้คือการให้แบบลับๆดีที่สุดอันนี้คือการให้แบบที่1แบบที่2อัสซอดะกอฟีฮาลิลซอฮบะฟีฮาลิซิฮาวัลกุวะการให้ในขณะที่ตัวเองเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงการให้ในขณะที่ตัวเองยังแข็งแรงอยู่
ไม่ยับมันจะมีอย่างงี้บางคนเนี่ยก็ใจบุญแหละนะแต่ใจบุญในวันที่ทำไมแย่แล้วนะเอาเนี่ยนี่ไปไหนไม่ไหวแล้วอ่ะแต่ว่ายังสติสัมปชัญญะยังรู้เรื่องอยู่เอาไปบริจาคที่นั่นที่นี่เดี๋ยวจะมีตัวอย่างจากฮะดีษนบีเลยนะบอกให้ฟังว่าอย่าให้รอถึงวันนั้นเดี๋ยวให้รอถึงวันนั้นให้ที่ดีที่สุดก็คือให้ในขณะที่เรายังสุขสบายอยู่นี่แหละท่านนบีบอกว่าอัฟดอลุสซอดะกออันตะซอดะกะวะอันตะซอฮีฮุนชะฮีฮุนตะมะลุนกีนาวะตักชัลฟักรอท่านนบีบอกว่าซอดะกอที่ประเสริฐที่สุดการให้ที่แจ๋วที่สุดคือการให้ในขณะที่ท่านยังแข็งแรงอยู่ยังไม่ต้องไปโรงพยาบาลทุกวันยังไม่ต้องไปล้างไตอยู่บ่อยๆยังไม่ต้องไปรักษาโรคนั้นโรคนี้อยู่บ่อยๆก็คือให้ในขณะที่เรายังแข็งแรงนี่แหละแล้วก็ให้ในขณะไหนอีกในขณะที่ท่านตระหนี่อยู่นั่นแหละยังหวงทรัพย์อยู่ยังกลัวความยากจนอยู่แล้วก็ยังอยากที่จะรวยอยู่ต้องให้แบบนี้ถึงจะเป็นการให้ที่แจ๋วการให้ที่ประเสริฐแปลว่ามันทดสอบอีหม่านของเรานั่นเองอันนี้มันท้าทายนะพอถามว่าถ้าเรากลัวจนน่ะเราก็ไม่กล้าให้แล้วนะถ้าเราอยากรวยเราก็ไม่อยากจะแบ่งปันเหมือนกันถ้าให้ไปแล้วโอ๊ยเดี๋ยวฉันจนทำไงล่ะเนี่ยจะไปเอาจากใครล่ะนะเพราะนั้นท่านนบีบอกให้แบบนี้ดีที่สุดให้ในขณะที่ท่านแข็งแรงให้ในขณะที่ท่านยังตระหนี่อยู่แล้วก็อย่าไปรอวันเวลาวะลาตุมฮิลฮัตตาอิซาบะรากะติลฮุลกูมอย่าไปรอเวลาจนกระทั่งวิญญาณมันมาถึงลูกกระเดือกแล้วกุนแล้วก็กุนตาลิฟุกุนตาลิฟุลานินกะซาวะลิฟุลานินกะซาแล้วเพิ่งจะมาบอกว่าเอาทรัพย์อันนี้ไปแบ่งให้คนนี้นะเอาเงินตรงนี้ไปให้คนนี้นะเอาอันนี้ไปให้กับคนนั้นนะอะลาวะกอดกานะหมายถึงว่าอย่าให้ถึงวันเวลาตรงนั้นหมายถึงอย่าให้มันจนกระทั่งกลายเป็นว่าไปถึงวาระสุดท้ายแล้วเราเพิ่งจะมาอยากที่จะทำบุญซึ่งมันก็ได้ทำบุญยังไงมันก็ได้บุญนะฮะเนี่ยที่ดียังไงมันก็ได้บุญแต่นบีเปรียบเทียบว่าให้ในขณะที่เรายังอยากที่จะได้ทรัพย์อันนั้นเอาไว้ให้ในขณะที่เรายังกลัวความยากจนอยู่แต่เรามีกำลังทรัพย์อยู่บ้างอันนี้ให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเจ็บแย่แล้วบริจาคไม่ได้เจ็บแย่ยิ่งจะบริจาคนะเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วมันจะมีอันนึงยิ่งถ้าหากว่าป่วยถ้าหากว่าไม่สบายเนี่ยบริจาคมันจะไปช่วยให้อัลลอฮ์รับดุอาของเราได้ง่ายขึ้นประการต่อมานะครับอัสซอดะกะอัลลติตะกูนุบะดะอะดาอินวาญิบก็คือการบริจาคหลังจากที่เราจ่ายสิ่งที่เป็นวาญิบไปก่อนแล้วหมายถึงอะไรเราจ่ายซะกาตไปแล้วซะกาตหมดแล้วจริงๆน่ะภาระหมดยังหมดแล้วนะหน้าที่ก็หมดแล้วเพราะอะไรเพราะซะกาตมันคือหน้าที่ไม่เอาไม่จ่ายก็ไม่ได้นะไม่จ่ายก็ไม่ได้ไม่จ่ายมีความผิดเพราะซะกาตเป็นวาญิบเป็นหน้าที่ที่ต้องจ่ายแต่ถามว่าซอดาก็มันเป็นภาคสมัครใจเพราะนั้นเราให้ซะกาตไปแล้วเรายังมีความสามารถที่จะซอดาก็ได้ก็ให้ไปเพราะซอดาก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเราไม่ได้กำหนดในจำนวนว่ามันจะต้องเท่านั้นเท่านี้ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราแล้วก็การให้ที่ดีที่สุดนบีบอกว่าลาซอดะกอตะอิลลาอันซะฮรีกินาแล้วก็อีกรายงานนึงบอกว่าวะคัยรุซอดะกอติซะฮรูกินานั่นหมายความว่าซอดะกอที่ดีที่สุดซอดะกอที่แจ๋วที่สุดนั่นก็คือซอดะกอที่ให้ออกไปหลังจากที่เรานั้นทําหน้าที่ของเราแล้วเราก็เหลือพอเพียงแล้วหมายถึงวาญิบเราก็จ่ายไปแล้วเราก็ยังเหลืออยู่แล้วก็ยังมีความสามารถในการที่จะให้แต่ถ้าให้ไปแล้วเราแย่อย่าไปให้ใช่นะถ้าให้แล้วเราแย่เดี๋ยวเราก็ต้องไปทำไมไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเขากลายเป็นว่าอะไรอีกตกลงไอ้การให้ของเราเนี่ยมันกลายเป็นผลร้ายสำหรับเราอย่างนี้ไม่ได้บุญนะหมายถึงว่าเราเคลียร์ตัวเราเองก่อนเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแปลว่าเรามีทรัพย์อยู่ส่วนนึงถ้าให้ไปแล้วเราก็ยังสามารถที่จะยังอยู่ได้โอเคไม่มีปัญหาคือแบ่งให้เป็นนะครับแบ่งให้ดีแต่ไม่ได้ให้ไปแล้วเราก็กลายไปเป็นคนที่ต้องแบมือขอเขาให้ไปแล้วเราเดือดร้อนอย่าไปให้อย่างนั้นบาปด้วยนะเพราะอะไรอ่ะให้แล้วเราเดือดร้อนมันจะไม่บาปได้ไงล่ะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลายไปเป็นคนที่ต้องขอความช่วยเหลือจากเขาเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอิสลามสอนให้เราได้รู้จักในการประมาณตนว่าเราควรทำแค่ไหนอย่าใจถึงจนกระทั่งว่าเราแย่ไม่เอาไม่มีประโยชน์ครับแล้วมันก็จะไม่ได้ผลบุญด้วยแต่ถ้าหากว่าเราอีหม่านเหมือนกับท่านอบูบักอันนั้นไม่ว่ากันถามขนาดนั้นไหมล่ะท่านอบูบักเขาเหลือใครไว้เวลาเขาบริจาคเนี่ยท่านนบีถามเหลือใครไว้อัลลอฮุวะรอซูลูฮูหรืออัลลอฮ์รอซูลเอาไว้มีใครขนาดนั้นไหมไม่มีและอิสลามก็ไม่ได้สอนให้เราจะต้องถึงขนาดนั้นยกเว้นคนที่เข้าอีหม่านที่เขาเป็นตัวอย่างนั้นบรรดาซอฮาบะเราเทียบเขาไม่ติดอยู่แล้วเพราะนบีบอกว่า
การบริจาคของซอฮาบะเนี่ยนบีบอกว่าลาตัสบูอัสฮาบีอย่าได้ประณามอย่าได้ตำหนิอย่าได้ด่าทอซอฮาบะของฉันแล้วนบีก็บอกว่าไอการบริจาคของท่านเท่ากับภูเขาอูฮุดเนี่ยนะที่เราบริจาคมันเยอะเท่ากับภูเขาอูฮุดเนี่ยยังไม่เท่ากับ1มุดที่เขาให้ด้วยซ้ำแปลว่ามันเทียบกันติดมั้ย1มุดแค่นิดเดียวเองนะ1มุดก็คือ1อะไร1 1กอบเนี่ยคือ1มุดเนี่ย1กอบเนี่ยคือ1มุดกับภูเขาอูฮุดเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาให้เกียรติซอฮาบะแล้วก็ยกย่องสถานะของซอฮาบะซึ่งแน่นอนถ้าเราไปดูประวัติของแต่ละคนนั่นเนี่ยเราเทียบเขาไม่ติดเพราะนั้นถึงบอกว่าเวลาเราพูดถึงซอฮาบะมันจะมีคำว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุคือดุอาให้เขาด้วยขออัลเลาะห์ทรงพอพระทัยในตัวเขาตอนนั้นนบีก็ปามเอาไว้แล้วก็อย่าได้มาตำหนิในซอฮาบะของฉันเพราะว่าไอการให้ของเขากับการให้ของเรานี่คนละเรื่องแล้วก็เพราะนั้นอิบาดะห์ของเขากับอิบาดะห์ของเราก็คนละเรื่องแต่เขาเป็นตัวอย่างของเราที่เราจะต้องพยายามตะกายไปให้ใกล้กับเขามากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ทุกเรื่องทุกเรื่องนะครับทั้งเรื่องอิบาดะห์เรื่องมุอามะลาตเรื่องบริจาคเรื่องซอดาเกาะห์เรื่องนมาซอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราทำได้ก็พยายามเรียนรู้ชีวประวัติของเขาเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตามเขาเพราะคนเหล่านี้คือใครคือตัวอย่างของเรานะคือตัวอย่างของเราแล้วเป็นคนที่อัลลอฮ์ค้ำประกันนบีรับรองนบีบอกว่าไงครับคอยรุนนาสกอรนีซุมมัลละซีนายะลูนะฮุมซุมมัลละซีนายะลูนะฮุมนบีพูดแบบนี้3ครั้งคอยรุนนาสกอรนีประชาชาติที่ดีที่สุดก็คือคนในยุคสมัยของฉันใครอ่ะซอฮาบะนักวิชาการก็เลยมาขมวดปมเอาไว้ให้ว่าถ้าอย่างนั้นก็คือ100ปี100ปีแรกเนี่ยเราเรียกว่าซอฮาบะซอฮาบะคือคนที่เจอนบีศรัทธากับนบีเรียกว่าซอฮาบะแต่ถ้าไม่เจอนบีอย่างเราไม่เจอนบีไม่เรียกซอฮาบะหรือเจอนบีแต่ไม่ศรัทธากับนบีก็ไม่เรียกซอฮาบะเพราะไอ้คนที่เจอนบีเยอะแยะที่ไม่ศรัทธากับนบีใช่มั้ยศัตรูกับนบีเพียบเลยนี่ไม่เรียกซอฮาบะเพราะนั้นซอฮาบะจะอยู่ในยุค100ปีแรกแล้วก็โดยประมาณการก็คือประมาณ100ปี100ปีที่101นะประมาณนี้แหละครับ101เนี่ยก็คือซอฮาบะท่านสุดท้ายที่เขาเสียชีวิตชื่ออบุตุไฟลอบุตุไฟลอามีรุบนุวาซิละอัลไลซีแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องไปจำหรอกนะฮะอันนี้สมัยเรียนผมก็ต้องจำมาไงนะอันนี้พวกเราก็ไม่ต้องไปจำแต่ให้รู้ว่าเขาเสียชีวิตในปีที่101แล้วหลังจากนั้นเป็นใครละเป็นตาบีอินเป็นตาบีอินก็คือคนที่ทันเจอซอฮาบะแต่ไม่เจอนบีซึ่งนักวิชาการก็ขมวดปมไว้อีก100ปีที่เราเรียกพวกตาบีอินพวกนี้เจอซอฮาบะแต่ไม่เจอนบีคนเหล่านี้ดูอาอย่างอื่นได้แต่ไม่ต้องรอดิยัลลอฮุอันฮุเพราะว่าไม่ใช่ซอฮาบะแต่หลังจากนั้นซุมมัลละซีนายะลูนะฮุมนบีบอกหลังจากนั้นถัดมาอีก100ปีรวมเป็นเท่าไหร่300ยุคซอฮาบะยุคตาบีอินและก็ยุคที่ตามตาบีแล้วเรียกว่าอัตบาอุตาบีอินก็คือคนที่เจอตาบีอินแต่ไม่เจอซอฮาบะ300ปีนี้รวมๆเขาเรียกว่าซาลัฟนั่นแหละแล้วจะกินคำว่าซาลัฟใช่ไหมซาลัฟแปลว่าคนรุ่นก่อนแต่ส่วนเราเนี่ยถ้าใครจะอิงอะไรอิงไปหาคนเหล่านี้บางทีเขาจะเรียกว่าซาลาฟีซาลาฟีก็คือคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของซาลัฟซาลัฟคือคนที่อยู่ในยุคเท่าไหร่300ปีสบายใจได้นะเรานี่มันถ้าจะเรียกของเรานี่เขาเรียกพวกคอลัฟคือคนที่มาทีหลังแต่ถ้าจะเรียกแล้วเราพยายามจะปฏิบัติตามคนซาลัฟเรียกว่าซาลาฟีซาลาฟีก็คือคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของคนในอดีตเพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยนบีค้ำประกันเอาไว้นบีรับรองเอาไว้นั้นการให้ของคนเหล่านี้เนี่ยแน่นอนมันห่างจากเราเยอะมันห่างจากเราเยอะเขาให้นิดเดียวโอ้แต่ผลบุญเขาเยอะอะไรเพราะเขามีหลายองค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องเขาลำบากกว่าเราเยอะเขาทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องจากมักกะอพยพไปมาดีนะนั่นเขาทิ้งทุกอย่างบางคนรวยมหาศาลแต่ก็ทิ้งเพราะอะไรเพราะอีหม่านที่เขามีเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เขาแลกด้วยกับอะไรด้วยกับทรัพย์ของดุนยาเพื่อรับอะไรเกียรติยศที่อัลลอฮ์จะให้กับเขาไงนะเพราะนั้นนี่คืออีหม่านแหละล้วนๆเลยคืออีหม่านล้วนๆเลยเพราะนั้นคนเหล่านี้ถึงจะว่าเป็นคนที่ใจถึงมากๆนะครับประการต่อมาครับที่ถือว่าเป็นการให้ที่ประเสริฐที่สุดนะครับก็คือบัสุนอินซานมายัสติอูฮูวายูตีกูฮูมาอันกิลลาวันฮาจาก็คือการบริจาคในขณะที่ตัวเองก็ขัดสนเหมือนกันแต่ไม่ได้ขัดสนจนกระทั่งว่าไม่มีถ้าให้ไปแล้วเราแย่เมื่อกี้คนละเรื่องนะถ้าให้ไปแล้วแย่ไม่ต้องให้แต่นี่ให้ไปแล้วยัง50 50แกก็ใช้ประโยชน์ได้ฉันก็อยู่ได้หมายถึงมี2แบ่งเอาไป1อย่างนี้พอมีหะดีษนะครับมีตัวอย่างของหะดีษของท่านนบีท่านนบีบอกว่าซาบะกอดิรฮามุนมีอัตอันฟิดิรฮามินอันนี้ผมเคยพูดภาษาไทยให้ฟังแล้วแหละที่บอกว่า1ดิรฮามเนี่ยมีคุณค่าหรือชนะ100ดิรฮามด้วยซ้ำ
หนึ่งโทษทีฮะหมื่นดิรฮัมหมื่นดิรฮัมก็เท่ากับแสนดิรฮัมโทษทีตัวเลขคือภาษาอาหรับมันจะเป็นอย่างนี้100,000 แสนใช่ไหมใช่นะใช่นะผมเคยแปลแล้วแหละใช่นะครับหนึ่งดิรฮัมเพราะภาษาอาหรับเนี่ยภาษาอาหรับมันไม่มีแสนภาษาอาหรับมีแค่พันแล้วก็ล้านเลยเหมือนภาษาอังกฤษนะสาวะใช่ไหมภาษาอังกฤษไม่มีหมื่นนะมีพันแล้วก็ล้านเลยเหมือนกันภาษาอาหรับก็เป็นแบบนั้นทีนี้เวลาเขาบอกว่าหมื่นเขาก็จะใช้คำว่า10,000เวลาเขาบอกแสนเขาก็จะใช้คำว่า100,000ภาษาอาหรับเนี่ยฮะดิษนบีบอกงี้ซาบะกอดิรฮามุนมีอาตาอันฟิดิรฮามิน1ดิรฮัมเนี่ยมีผลบุญมากกว่า1อะไรนะ100 100,000ดิรฮัมก็คือ 100,000 นั่นแหละ 100,000 พอแปลไทยเลยเดี๋ยวงงกันใหญ่นะ1ดิรฮัมมีค่ามากกว่า 100,000 หมายความว่าไอการให้บริจาคเพียง1อ่ะมีผลบุญมากกว่า 100,000 อีกอุ้ยอะไรกันล่ะเอามาดูกอลูวะไกฟะซอฮาบะก็สงสัยเหมือนพอเราฟังแล้วก็ต้องสงสัยนะมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะซอฮาบะห์เขาก็สงสัยมันจะเป็นไปได้ยังไงครับท่านรอซูลท่านนบีบอกว่าก้านะลิรอจูลินดิรฮามานี่1คนคนหนึ่งเนี่ยมี2ดิรฮัมมี2เหรียญเสร็จแล้วยังไงอ่ะตะซอดดะกะบิอะฮะดิฮิมาแบ่งเอาบริจาคไป1เหรียญเหลือเท่าไหร่เหลือเหรียญเดียวกับวันตอละกอรอจูลุนอิลาอิรดิมาลิฮีก็อีกคนนึงกลับไปบ้านทรัพย์เยอะเงินเยอะไปเอามาเลยฟาอะกะซะมินฮูมีอัตาอันฟิดิรฮัมเอามา 100,000 ฟัตซอดดะกะบิฮาแล้วเอาไปบริจาคนี่ไงเนี่ยนบีเปรียบเทียบให้ฟังเพราะว่าอะไรกลับไปเอามา 100,000 ยังเหลืออีกเท่าไหร่อีกตั้งเท่าไหร่โอ้ยตั้งไม่รู้กี่ล้านอย่างเงี้ยหรือว่าอีก100,000อีก100,000ดีช่วยผมด้วยแล้วกันตัวเลขงงกันเหลืออีกตั้ง100,000ใช่มั้ยถามว่าไอ้ 100,000 นี่สะเทือนเค้ามั้ยไม่สะเทือนกับไอ้คนที่มันมีแค่2อ่ะมีแค่2นี่ให้ไปนี่คือ50 50เลยนะเหรียญนึงฉันเหลืออยู่กับอีกเหรียญนึงแกเอาไปแปลว่าเขาแบ่งครึ่งนึงของเขาที่มีให้ไปนี่ไงทั้งๆที่เขาน่ะต้องการ2เหรียญนั่นแหละแต่เขามองว่าเฮ้ยถ้าเขาแบ่งไปไอ้คนเนี้ยมันก็จะได้ประทังชีพได้จะได้รับประโยชน์จะได้เอาไปทําอะไรได้บ้างในขณะที่เขาเองก็ไม่ได้ขัดสนจนกระทั่งว่าให้ไปแล้วเขาต้องแย่เปล่าอันนี้เราน่าจะอยู่ในข่ายนี้กันเยอะนะใช่ไหมคือให้แล้วเราก็ยังพอไปได้เขาก็โอเคนะแต่ถ้าหากว่าใครจะมีความสามารถขนาดไหนอันนั้นก็แล้วแต่เพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าฟะอัมมาบินิอมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิสอายะห์นี้บอกกับเราว่าในนิอมะห์ต่างๆที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยเราต้องทําไมเราต้องเป่าประกาศบ้างในบางครั้งหมายความว่าคืออย่าอยู่แบบพระขี้ริ้วห่อทองอย่างเดียวถ้าอยู่แบบพระกิริยาห่อทองเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาขอความช่วยเหลือกับเราได้ไหมเพราะนั้นบางทีเราก็ต้องแสดงให้ออกให้สังคมรู้ว่าเราก็มีความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือสังคมบ้างเหมือนกันนะครับเพราะนั้นในการให้ในอัลกุรอานเองก็บอกนะครับว่าวายุซิรูนาอัลาอันฟุซิฮิมวะลาวกานะบิฮิมคอซอซอมะกี้หะดีษแต่นี้อัลกุรอานเราบอกว่าและในสิทธิ์ของผู้อื่นเขาให้สิทธิ์กับผู้อื่นก่อนตัวของเขาเองแปลว่าเขาเสียสละนั่นแหละเขาเสียสละส่วนหนึ่งทั้งที่เขาเองทำไมอ่ะทั้งที่เขาเองก็มีความต้องการในส่วนนั้นอยู่ด้วยแต่เขาก็แบ่งแล้วว่าเอาละครึ่งหนึ่งแกเอาไปอีกครึ่งหนึ่งฉันเอามาใช้ประโยชน์แล้วไอ้สิ่งที่เขาให้ไปเป็นยังไงล่ะวะไมยูก็ชูฮันนับซีฮีฟาอูลาอิกะฮุมุนมุฟลิฮูนในสุรอัลฮัชอายะที่9นะครับอัลลอฮ์บอกว่าและผู้ใดก็ตามที่ปกป้องความตระหนี่ที่อยู่ในตัวเองหมายความว่าตัดใจได้ทำใจได้เอาอีหม่านมาควบคุมเอาไว้เพราะเราก็กลัวโจรเหมือนกันให้ไปแล้วเราก็กลัวแย่แต่เราคิดว่าถ้าเราให้เดี๋ยวอัลเลาะห์ต้องให้เรากลับแล้วอัลเลาะห์จะตอบแทนให้กับเราแล้วก็บริจาคออกไปคนเหล่านี้อัลเลาะห์บอกฟาอูลาอิกะฮุมุนมุฟลิฮูนคนเหล่านี้คือคนที่ได้รับความสําเร็จเพราะนั้นถึงบอกมันมีสเต็ปในการบริจาคไม่ใช่ว่าเราใจถึงตลอดการไม่มีเราก็จะให้ไม่ต้องเพราะว่าไอ้การให้เนี่ยมันมีได้หลายอย่างไม่ใช่ว่าต้องเป็นทรัพย์เสมอไปอะไรที่เราให้ได้แบบง่ายๆเลยมันมีหะดีษสั้นๆอะไรยิ้มยิ้มเป็นซอดาก้อแล้วนะยิ้มเป็นซอดาก้อเจอหน้ากันก็ยิ้มทักทายให้สลามพูดคุยกันเนี่ยแหละซอดาก้อบางคนก็ซอดาก้อประจำเลยอะไรก็ยิ้มอย่างเดียวไม่รู้ว่ามันยิ้มเพราะอะไรนะไม่รู้ว่ามีความทุกข์บ้างหรือเปล่ายิ้มอย่างเดียวเลยนะซอดาก้อนะซอดาก้อด้วยกับการยิ้มก็ได้ว่าเราอันตัลกออะคอกะบีวะจะหินตัลกินนบีบอกแม้ว่าเวลาไปเจอกับพี่น้องด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มท่านก็ได้บุญแล้วถือเป็นการทำซอดาเกาะห์แล้วนะครับซอดาเกาะห์ต่อมาที่เป็นผลบุญนะครับอัลอินฟากอัลอันเอาลาด
การให้กับลูกๆหมายถึงเอามาเป็นค่าใช้จ่ายให้ลูกๆอันนี้คือพ่อบ้านพ่อบ้านที่มีทรัพย์มีเงินมีทองอ่ะแหละแล้วใช้จ่ายในครอบครัวถือเป็นซอดาเกาะห์ด้วยเป็นซอดาเกาะห์ด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัรบะอะตุดีนะดานานิรนะ4เค้าเรียก4รูปแบบของการให้ต่อไปนี้นะจะเปรียบเทียบเป็น4ดีนาร์นะดีนาร์ที่1แบ่งให้ใครดีนาร์ที่2ให้ใครดีนาร์ที่3ให้ใครนะครับท่านนบีบอกว่าดีนารุนอะตอยตะฮูมิสกีนันประเภทที่1ก็คือมีทรัพย์เนี่ยนะทรัพย์แบ่งเป็น4กองเงี้ยกองนึงให้คนจนวะดีนารุนอะตอยตุฮูฟีรอกอบะตินกองนึงแบ่งไปในการปล่อยทาสทันสมัยก่อนเค้ามีสมัยนี้ไม่มีนะวะดีนารุนอันฟักตะฮูฟีซาบีลิลลาอีกกองนึงท่านบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์วะดีนารุนอันฟักตะฮูอะลาอะห์ลิกะและอีกส่วนหนึ่งท่านเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายกับครอบครัวของท่านแล้วนบีก็บอกว่าอัฟดอลูฮารู้ไหมอันไหนแจ๋วที่สุดอัฟดอลที่สุดประเสริฐที่สุดอัดดีนาตอัลละซีอันฟักตะฮูอะลาอะห์ลิกะรอวะฮูมุสลิมนั่นก็คือส่วนที่ท่านเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายให้กับคนในครอบครัวนั่นแหละนั่นแจกถือว่าแจ๋วที่สุดเอาทำไมอ่ะเพราะนั่นคือความรับผิดชอบหลักใช่ไหมของคนที่เป็นพ่อบ้านที่ว่าเวลาแต่งงานมีครอบครัวต้องดูแลคนในครอบครัวไม่ใช่ปล่อยอดอยากๆนะตัวเองไปหากินอิ่มอยู่นอกบ้านแต่ว่าคนในบ้านอดอันนี้ไม่ถูกต้องแต่นี้เวลามีก็ต้องแบ่งให้เป็นอะไรเป็น4ส่วนในการบริจาคแต่ว่าหลักๆก็คือการดูแลครอบครัวเหลือเมื่อไหร่นั่นแหละถึงค่อยแบ่งปันออกไปครอบครัวต้องมาก่อนถามว่าทนายในครอบครัวยังจะแย่อยู่จะไปทำเป็นอะไรนักสังคมสงเคราะห์ในด้านอื่นในขณะที่ครอบครัวยากจนอย่างนี้ไม่ถูกนะครอบครัวกินอะไรนะต้มจืดกับปลาเค็มทุกมื้อเลยเงี้ยแล้วก็ไปบริจาคทุกที่ทุกทางเลยและขณะที่ครอบครัวยากจนอย่างนี้ไม่ถูกดูแลในครอบครัวก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโอยกินอยู่แบบเป็นแบบเศรษฐีเลยก่อนแล้วเราค่อยบริจาคไม่ใช่ครับเอาว่าอยู่แบบไม่อัตคัดแล้วก็มีโอกาสในการที่ทำซอดาเกาะห์ได้อันนี้ดีกว่าเพราะนั้นอันนี้เขาเรียกการบริจาคให้กับใครการดูแลครอบครัวนั่นแหละนะครับการดูแลครอบครัวประการต่อมาครับอัสซอดาเกาะห์อัลันกอรีบการบริจาคให้กับคนใกล้ชิดหรือเครือญาติเพราะว่าเมื่อกี้ในครอบครัวใช่ไหมอันนี้ขยับออกมาละจากในครอบครัวอันนั้นคืออันดับหนึ่งเมื่อเราขอดุอาเราขอดุอาเราเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นที่ครอบครัวเราถึงจะเป็นคนอื่นเหมือนกันเวลาทำความดีหลักของการทำความดีในศาสนาทำกับตัวเราเองก่อนแล้วก็ทำกับคนใกล้ชิดไปเรื่อยๆแล้วขอดุอาเราขอดุอาให้ใครก่อนเรียนดับแรกอัลลอฮฺมักฟิดลีซูนูบีแล้วก็วาลีวาลีไดยะวาลีจะมีอินมุมินีนะวันมุสลิมีนะวันอะไรก็ว่าไปก็ค่อยๆขอให้กับคนอื่นขอให้ตัวเองก่อนอย่าลืมขอให้คนหมดเลยลืมขอให้ตัวเองตายเลยแล้วใครจะขอให้เราล่ะเดี๋ยวก็ไม่มีใครขอให้เรากันใช่ไหมเพราะนั้นการทำความดีก็แบบนี้แหละครับเมื่อกี้ครอบครัวแล้วทีนี้คือญาติที่ใกล้ชิดญาติที่ใกล้ชิดกอรีบก็คือญาติที่ใกล้ชิดเราคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยต้องดูแลกันก่อนนะเพราะนั้นเขาค่อยขยับไปแล้วก็การให้ที่ถือเป็นการท้าทายอีกอย่างก็คือให้ในสิ่งที่เราเองยังหวงอยู่รักมากไม่อยากจะให้นั้นก่อนบอกว่าลันตานารุ่นบิรหัตตาตุนฟิกูมิมาตุฮิบูนท่านทั้งหลายจะยังไม่ได้รับความดีที่แท้จริงจนกว่าจะบริจาคในสิ่งที่ตัวเองรักซะก่อนไอ้คำว่ารักแต่เราก็ทำใจได้ว่าในเมื่อเขาต้องการเขาเดือดร้อนเราก็แบ่งปันสามเอาง่ายๆก็ทรัพย์เรานี่แหละทรัพย์เราเนี่ยไม่รักเหรอมีทรัพย์ไม่รักใช่ไหมรักแต่ว่าเราก็แบ่งปันเราก็แจกจ่ายออกไปเพราะอะไรเพราะหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอัลลอฮฺให้ริสกีเราก็ต้องเอาริสกีมาบริหารจัดการในอันกุรอานบอกยาฮิลาดีนามะนุนฟิกุอินฟิกุมิมอันฟิกูมิมมารอซักกอนาฮุมแล้วก็อีกอายะห์นึงนะฮะยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูอันฟิกูมินตอยยิบาติมากะซับตุมหลายอายะห์ที่อัลเลาะห์พูดถึงเรื่องเราเหล่านี้โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงบริจาคจากสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เป็นริสกีกับพวกท่านอันนี้เราจะเห็นว่าริสกีปัจจัยของเรามาจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์เน้นว่าริสกีที่อัลเลาะห์ให้กับพวกท่านนั่นหมายถึงไอ้สิ่งที่เราได้มาถูกต้องฮาลาลเราก็ต้องแบ่งปันแจกจ่ายออกไปในอีกอายะห์หนึ่งบอกว่าสิ่งที่เป็นของดีด้วยนะมินตอยยิบาติมากะซับตุมจากปัจจัยยังชีพที่ดีที่พวกเจ้าแสวงหามาได้เพราะฉะนั้นทำไมฮาลาลต้นทางไม่ฮาลาลไม่ต้องไปหวังให้ปลายทางเป็นยังไงแต่ว่าไอ้ต้นทางฮาลาลก็ต้องประคับประคองให้ปลายทางมันฮาลาลด้วยนะเพราะได้มาฮาลาลก็ต้องใช้จ่ายไปฮาลาลแล้วก็ไอ้ทุกอย่างแม้กระทั่งการกินของเราก็เหมือนกัน
การกินก็เหมือนกันใช่ไหมการกินการอยู่ก็เหมือนกันอาหารที่กินก็ต้องฮาลาลด้วยผมเคยยกบ่อยมากอันเนี้ยนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลุละมินนะบะตะมินฮารอมินฟันนารุเอาลาบิฮิเลือดเนื้อก้อนใดก็ตามที่มันเติบโตมาจากทรัพย์ที่มันฮารามไฟนรกคู่ควรกับมันมากที่สุดเพราะฉะนั้นจะกินจะอยู่มันก็เลยต้องฮาลาลเพราะฉะนั้นพ่อบ้านก็จะสำคัญหน่อยนะเพราะพ่อบ้านคือตัวหาริสกีไงคือผู้ที่จะต้องไปหาปัจจัยเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องเลือกอย่าไปขายใบอย่างเดียวนะทำอย่างอื่นด้วยทำอย่างอื่นนะขายใบนี่อันตรายนะเพราะว่าถ้าได้มาไม่หาร้านไปใช้จ่ายในครอบครัวนะเขาไม่รู้หรอกนะลูกไม่รู้ภรรยาไม่รู้หรอกไอ้เงินเราได้มายังไงเขาไม่รู้หรอกนะแต่เราเอาของที่ไม่ดีไปเลี้ยงเขาถึงว่าทำไมมันไม่เชื่อฟังเราเลยนะก็มันกินของไม่หาร้านเขาไปแล้วก็มันก็ไปจากเรานี่แหละหรืออาหารการกินต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องได้ทรัพย์มาที่ฮาลาลดูอาก็ไม่ถูกตอบรับด้วยนะถ้าของไม่ฮาลาลเนี่ยที่ฮะดิษตะวีบอกว่าคนหนึ่งเดินทางมากลางรอนแดนเดินทางรอนแดนมาในทะเลทรายแล้วก็ยกมือขอดูอายารอบยารอบโอพระเจ้าของฉันช่วยเหลือฉันหน่อยท่านนบีก็ถามว่าเขาก็บอกว่าอัลลอฮ์จะตอบรับดูอามันได้ยังไงแปลว่าตัวมันเนี่ยสกปรกทั้งหมดนั่นแหละอาหารก็ไม่ฮาลาลเสื้อผ้าก็ขโมยเข้ามาอะไรคือไม่มีอะไรที่มันถูกต้องเลยอ่ะเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็ไม่รับมันดูอาที่จะถูกตอบรับคือดูอาที่มันต้องถูกต้องตามกระบวนการกินฮาลาลเสื้อผ้าฮาลาลขั้นตอนในการขอถูกต้องนะครับอัลลอฮ์ถึงจะรับดูอาเพราะนั้นบริจาคเราก็บริจาคด้วยกับทรัพย์ที่ฮาลาลของเราแล้วให้ที่วัดใจเรามากที่สุดก็คือให้ในขณะที่เราก็ยังหวงอยู่แล้วก็ยังรักสิ่งนั้นอยู่หะดีษอีกบทนึงท่านนบีบอกอัสซอดะกะตุอะลัลมิสกีนซอดะกะการให้กับคนยากจนถือเป็นการบริจาควะฮิยะอะลาซิรรอฮีมิซินตานี่แต่ถ้าให้กับคนที่เป็นเครือญาติกอรีบใกล้ชิดกับเราเนี่ยได้2อย่างได้ผลบุญ2แบบจะบอก2เด้งไม่ได้2เด้งเดี๋ยวไปการพนันไม่ได้นะได้ผลบุญ2แบบนะยังไงครับซอดากอตุนวะซิลาตุนผลบุญของการบริจาคและผลบุญของการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติให้คนทั่วไปเอาละก็คือเท่ากับผลบุญซอดากอเพราะว่าไม่ใช่ญาติเราเป็นมุสลิมเหมือนกับเราเป็นพี่น้องร่วมศาสนาแต่ให้กับเครือญาติให้กับเครือญาติอันนี้ก็วัดใจเหมือนกันนะเครือญาติเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นบทเฉพาะการเลยนะว่าสอนในเรื่องของการอะไรปฏิสัมพันธ์กับเครือญาติดูคุยพูดจาดีกับเครือญาติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเขาบอกว่า1ในการทำความดีเนี่ยมันจะมีเรื่องนี้อยู่ด้วยและ1ในการที่จะทำให้อายุยืนเนี่ยมีเรื่องนี้อยู่ด้วยเหมือนกันใช่มั้ยเรื่องไหนน่ะนี่แหละที่นบีบอกว่าถ้าอยากที่จะให้ริสกีกว้างขวางอายุยืนทำยังไงฟันเยซินรอฮิมะฮูให้ติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติแหมเป็นไงญาติบางทีมันก็วัดอีหม่านเราได้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีเรื่องมีราวกันนะแล้วก็ไอ้เรื่องราวที่มีกันอยู่เนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยอ้าวมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ท่านนบีเอามาพูดเอาไว้เมื่อ1400กว่าปีแต่ว่าผลในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลายๆคนบางทีเราก็ห่างเหินกับญาติเหมือนกันนะแค่รู้ว่าเป็นญาตินะหรือถ้าหากว่าบ้านใกล้ๆกันด้วยเนี่ยอันนี้ต้องระวังเพราะว่าบางทีมันก็มีเสียงเข้ามาอ้าวนินทากูดีกว่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือปล่อยผ่านอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วไม่ต้องไปเก็บมาทุกรายละเอียดนะไม่ได้ยินบ้างก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปตะแคงหูฟังวันนี้จะด่าอะไรกูนะไม่ต้องนะเอาแบบสบายใจเรานะครับเพราะว่าคือขอดุอาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นดุอามันช่วยเราได้ทุกเรื่องนะขอดุอาให้เขาเป็นคนที่มีนิสัยใจคอที่ดีขอดุอาให้เรามีสุขภาพที่ดีขอให้เราเป็นคนที่หนักแน่นขอเถอะครับอัลลอฮ์ขอให้เราขอดุอาอยู่แล้วอัลลอฮ์สั่งให้เราขอดุอาอุดูเนสตาญิบละกุ่มแล้วขอทุกเรื่องนะไม่ต้องไปกลัวว่าอัลลอฮ์จะอะไรนะจะเบื่อไม่ต้องอัลลอฮ์ต้องการให้เราขอดุอาเยอะๆในทุกเรื่องนะครับต่อมานะครับการบริจาคให้กับอัสซอดะกะอะลันยาร์อันนี้ให้กับเพื่อนบ้านเมื่อกี้ให้ญาติใกล้ชิดเมื่อกี้บอกแล้วว่าเราเริ่มทำเนี่ยเราจะเริ่มขยายออกไปให้กับญาติเมื่อกี้ให้กับญาติใกล้ชิดอันนี้ให้กับเพื่อนบ้านให้กับเพื่อนบ้านซึ่งเพื่อนบ้านเนี่ยโดยหลักของศาสนาแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะที่ท่านนบีบอกว่ายิบรีเนี่ยมาสั่งเสียฉันมากำชับฉันว่าให้ทำความดีกับเพื่อนบ้านจนกระทั่งฉันคิดว่าไงเพื่อนบ้านจะรับมรดกกันได้ด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะโอ้โหสั่งเสียแบบให้ระมัดระวังคำพูดคำจาให้ระวังอะไรหลายๆอย่างให้ไปมาหาสู่ให้ทักทายให้อะไรคือให้เสมือนหนึ่งว่าเป็นญาติเลยด้วยซ้ำเพราะนั้นในหะดีษของท่านนบีจึงมีอยู่บทหนึ่งบอกว่าอิซาตอบักตามารอกะตันฟะอักซิดมาอาหาเมื่อท่านทำอาหารน่ะทำอาหารน่ะก็ทำให้มันเยอะหน่อยนึง
ให้มันเยอะหน่อยนึงยังไงอ่ะวักรุฟลิจีรอนิกามินฮาแล้วเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านด้วยยิ่งถ้าหากว่ากลิ่นมันมีบางฮะดีษบอกกลิ่นลอยไปถึงไหนก็ต้องเอาไปให้เขาอ่ะแต่เราคงไม่ต้องขนาดนั้นอ่ะว่าเราทำแล้วเนี่ยนะกลิ่นมันต้องไปบ้างแหละและอีกอย่างเป็นการอะไรเป็นการผูกสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้เขาบอกว่ารั้วใช่ไหมรั้วบ้านที่ดีที่สุดคือใครคือบ้านเพื่อนบ้านที่ดีใช่ไหมเพื่อนบ้านที่ดีไอ้เพื่อนบ้านไม่ดีเราก็โอ้โหถามเพื่อนบ้านไม่ดีก็เหมือนมีโจรอยู่ข้างบ้านเอากูจะออกจากบ้านเอาไงดีวะเนี่ยมันต้องจ้างใครมาเป็นยามให้หรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้ามีเพื่อนบ้านที่ดีมันก็จะช่วยก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเพื่อนบ้านเพื่อนตัวอย่างเพื่อนบ้านที่เขาอะไรธนาคารมายึดอ่ะเป็นข่าวอยู่เห็นไหมธนาคารมายึดผิดหลังอ่ะไม่ได้ดูข่าวกันบ้างเลยแน่เลยนะดูข่าวกันบ้างนะแต่ว่าไม่ต้องไปแบบเจาะในรายละเอียดอะไรมากมายดูผ่านๆว่าโลกเรามันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าไม่ดูเลยมาดูเลยเดี๋ยวเขาบอกโอ้โหเราตกข่าวอีกใช่ไหมเขามายึดบ้านแล้วปรากฏว่ายึดบ้านผิดหลังเพราะว่าเขามันอ้างอะนะว่าอ้างว่าไอ้บ้านเนี้ยกับไอ้บ้านที่จะต้องโดนยึดจริงๆอะมันมีลักษณะคล้ายกันแหมแกก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรแล้วก็เข้าไปปรับปรุงบูรณะอะไรเรียบร้อยเลยนะประกาศขายแล้วด้วยแต่ไอ้เจ้าของบ้านเขาอาจจะมีบ้านอยู่ที่อื่นด้วยไงปรากฏว่าเพื่อนบ้านเขาก็เห็นไงมันก็เห็นแล้วก็อาจจะเข้าใจว่าอะไรเจ้าของเก่าก็คงสั่งส่งคนมาซ่อมมาแต่พอประกาศขายเท่านั้นแหละไอ้เบอร์โทรก็ไม่ใช่ก็เลยโทรถามเจ้าของบ้านไอ้เจ้าของบ้านก็มาแนบเลยสิอ้าวไม่ใช่ปรากฏว่าไงยึดผิดบ้านปรับปรุงผิดบ้านแล้วก็ขายผิดบ้านก็เป็นเรื่องเป็นราวก็ต้องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันไปเนี่ยอันนี้2ล้าน2ใช่มั้ยโอ้ใช่ใช่รู้สึกก็ได้ยินประมาณนั้นก็เห็นมั้ยแต่ว่าแหมมันภาษาชาวบ้านสับเผ่าแหมมันจะเป็นไปได้ยังไงนะมันไม่น่าเกิดขึ้นนะไอเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นน่ะแต่ก็เป็นตัวอย่างว่าอะไรเพื่อนบ้านดีไม่งั้นบ้านโดนขายไปไหนตรงไหนยุ่งกันน่ะเพื่อนบ้านก็โทรไปตามให้ไงก็แปลว่าเขาก็มีเพื่อนบ้านดีเหมือนกันนะเรามียิ่งถ้าหาว่าใครที่ไปอยู่ตามบ้านจัดสรรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีผูกมิตรกันไว้บ้างถึงแม้จะไม่ใช่มุสลิมนะไม่ใช่มุสลิมก็เป็นเพื่อนบ้านกันได้นะเพราะฮักกุนยาตคำว่ายารุนเนยีรอนเนี่ยที่แปลว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมันไม่จะแปลว่าต้องเป็นมุสลิมเสมอไปถ้าไม่ใช่มุสลิมมันก็มีสิทธิ์ของการเป็นเพื่อนบ้านปกติแต่ถ้าเป็นมุสลิมมันจะมีหลายสิทธิ์หน่อยถ้าเป็นมุสลิมก็คือสิทธิ์ของการเป็นพี่น้องกันในศาสนากันแล้วเราก็ทักทายเขาได้ให้สลามเขาได้อาหารการกินเขาให้เราให้เขาได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไอ้เขาให้เราเนี่ยมันยุ่งกันนะไอ้เราให้เขานี่ก็พยายามระวังหน่อยแล้วกันคือต้องแสดงให้เขารู้ว่าอะไรที่เรารับได้เพราะบางทีเขาก็มีน้ำใจไงให้ของกินมาเงี้ยอันนี้ซื้อเนี่ยร้านนี้ไม่มีหมูซื้อมาฝากไอ้บางทีเราก็ต้องอะไรต้องให้ความรู้กับเขาอ่ะนะต้องให้ความรู้กับเขาว่าอะไรที่เราอย่าคือต้องให้ชัดเจนอย่าอยู่แบบคุมเครืออย่าอยู่แบบว่าอะไรก็ได้อิสลามทานได้ไม่ใช่นะอิสลามทานได้ก็ต่อเมื่อมันฮาลาลไม่ใช่อิสลามทานได้เพราะไม่มีหมูไก่ไงอิสลามทานได้เพราะไก่ไม่ใช่มันต้องฮาลาลด้วยนะครับอันนี้เราต้องแสดงแบบให้ชัดเจนแต่ถามว่าเป็นความยุ่งยากไหมไม่ใช่นะมันใครที่ไม่ใช่มุสลิมเขาอาจจะมองว่าโอ้โหมันเป็นความยุ่งยากเรื่องเยอะไม่ใช่มันคือความพิถีพิถันของชีวิตที่เราไม่มักง่ายกับชีวิตซึ่งถ้าเราจะพูดกลับไปว่าก็ฉันไม่ได้มักง่ายเหมือนพวกแกมันก็จะแรงไปใช่ไหมเราพูดในส่วนของเราได้ไม่เป็นไรนี่คือสิ่งที่อิสลามสอนกับเราว่าเราจะกินเราจะอยู่เราจะเอาอะไรเข้าร่างกายเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่มันมีประโยชน์จริงๆตามหลักการศาสนาด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถบอกเขาได้แต่ไม่ต้องไปทับถมเขานะเดี๋ยวแทนที่จะมีเพื่อนนะกลายเป็นศัตรูรอบบ้านเลยประการต่อมานะครับประการต่อมาอัสซอดะกออะลัสซอฮิบวัสซอดีกฟีซะบีลิลลาห์ก็คือการบริจาคให้กับเพื่อนๆของเราให้กับคนที่เขาเรียกบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษของท่านนบีอีกเหมือนกันนะครับท่านนบีบอกอัฟดอลุดดานานีรทรัพย์ที่ดีที่สุดดีนารุนยุนฟิกูฮูอัรรอญุลอะลาอัยยาลิฮีอันดับแรกก็เหมือนกับเมื่อกี้นี้ทรัพย์ที่ดีที่สุดก็คือการให้กับใครก่อนเมื่อกี้บอกไปแล้วหะดีษเดียวกันคล้ายๆกับเมื่อกี้ให้ใครก่อนให้คนในครอบครัวก่อนแปลว่าดูแลคนในครอบครัวเอามาเป็นค่าใช้จ่ายคนในครอบครัวก่อนวะดีนารุนยุนฟิกูฮูอัรรอญุลอะลาดาบะติฮิฟีซะบีลิลลาห์อันนี้เอาไปเป็นค่าใช้จ่ายให้กับอะไรนะพาหนะที่เขาจะต้องใช้ในการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์นะสมัยนี้คงไม่มีใครขี่ม้าแล้วนะ
สมัยนี้คงไม่มีใครขี่ม้าไปเป็นค่าใช้จ่ายในหนทางของอัลเลาะห์นะครับวะดีนารุนยุนฟิกูฮุอัรรอยุอะลาอัสฮาบิฮิฟีซาบีลิลลาห์แล้วก็เอาไปบริจาคให้กับเพื่อนฝูงหรือว่าคนใกล้ชิดที่เขาทำหน้าที่หรือว่าทำงานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆรวมๆก็คือฟีซาบีลิลลาห์นั่นเองอันนี้คือการให้ที่ถือว่าเป็นการให้ที่ประเสริฐอีกประการประการต่อมามีอีก2ข้ออีก2ข้อแค่นั้นนะครับไม่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อใครเบื่อมัน1ชั่วโมงพอดีแหละแต่ขออีกหน่อยอีก2ข้อนะอันนะฟะกอตุอันที่9นะอันนะฟะกอตุฟินญิฮาดฟีซาบีลิลลาห์เค้าเรียกการบริจาคเพื่อการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์อันนี้เป้าหมายชัดเจนเลยเค้ามีญิฮาดกันเราบริจาคทรัพย์ของเราไปในหนทางของอัลเลาะห์ในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกวะญาฮิดูบิอัมวาลิกุมวะอันฟุซิกุมฟีซาบีลิลลาห์และจงบริจาคตรงต่อสู้ด้วยกับทรัพย์สินและก็ร่างกายของพวกเจ้าช่วยเรียกกับชีวิตของพวกเจ้าทีนี้นักตัฟซีรเนี่ยเขาอธิบายว่าทำไมเขาถึงเอาเรื่องของทรัพย์สินมาก่อนเรื่องของทรัพย์สินมาก่อนแล้วก็เอาเรื่องของชีวิตมาทีหลังที่เอาทรัพย์สินมาก่อนก็เพราะว่าบางคนไม่ได้มีความพร้อมในการจะไปอะไรนะออกทำสงครามใช่ไหมก็เอาเรื่องของทรัพย์สินมาก่อนแต่ถ้าหากว่าใครไม่มีความพร้อมเรื่องของการอะไรเรื่องของทรัพย์สินเงินทองก็ความพร้อมในเรื่องของร่างกายเพราะนั้นก็แล้วแต่ว่าใครพร้อมด้านไหนส่วนใครที่ไม่มีความพร้อมในเรื่องของการเพราะว่าบางคนอายุเยอะแต่มีทรัพย์เอาสมัยนบีนู่นเลยแล้วกันนะแต่ว่ามีความสามารถมีความพร้อมในเรื่องของทรัพย์หรือบางคนไม่ได้อายุเยอะแต่ว่าเขาเรียกอะไรมีอะไรมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงแต่ว่ามีทรัพย์ก็เอาทรัพย์บริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์เพราะนั้นทรัพย์มันจึงมาก่อนชีวิตเพราะว่าทรัพย์เนี่ยมันคือส่วนใหญ่ทำได้แต่ว่าในเรื่องสุขภาพร่างกายความพร้อมด้านร่างกายอ่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นอัลกุรอานเนี่ยจึงเอาเรื่องของทรัพย์มาก่อนนี่ครับตัฟซีรให้ฟังนะครับอันนี้บริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาประการสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับเป็นซอดะกอฮ์ญาริยะห์ซอดะกอฮ์ญาริยะห์เนี่ยก็คือซอดะกอฮ์ที่มันมีผลไหลรินตลอดเวลาแม้ว่าเราจะตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามซึ่งจากหะดีษที่เราเคยได้ยินมาแล้วก็คือว่าอิดามาตะเมื่อมนุษย์อิบนุอาดัมเมื่อเอาอิดามาตันอินซานเมื่อมนุษย์เสียชีวิตลงคนตายลงเนี่ยอิงกอตออามาลูฮุอิลลามินซาลาซินการงานทุกอย่างเนี่ยถูกตัดขาดหมดยกเว้น3อย่างใช่ไหมซอดะกะตินญาริยะตินอินมินยุนตะฟะอูบิฮิแล้วก็วะรดินซอลิฮินยะดออูละฮู3อย่างเนี่ยที่มันถึงแน่ๆถึงเราแน่ๆเอาเราก็แล้วกันเพราะเราทุกคนต้องตายนะคงไม่มีใครปฏิเสธนะถึงเราแน่ๆคือ3อย่างนี้ที่เราจะต้องทําเอาไว้ณตอนนี้นะณตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็คืออะไรซอดะกอฮ์ญาริยะห์แล้วก็ความรู้ที่เราพอจะมีอยู่เท่าที่เรามีอยู่นี่แหละสอนคนอื่นเค้าแล้วก็ลูกที่ซอและก็คือลูกที่เราประคบประงมดูแลเอาใจใส่ให้เขาอยู่ในหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูแลเขาส่งต่อยิ่งถ้าเป็นลูกสาวรอจนกระทั่งส่งต่อให้เขาไปเป็นอะไรเป็นภรรยานะก็คือให้จัดการแต่งงานให้กับเขาให้กับคนที่คู่ควรเหมาะสมนั่นแหละถึงจะตลอดรอดฝั่งละนะส่วนไอ้ลูกชายก็ลูกชายคงไม่ต้องรอถึงแต่งงานเนี่ยมันเท่าไหร่แค่เท่านั้นแหละเพราะลูกชายมันไม่ได้มีลิมิตเพราะว่าอะไรนะไอ้ความเป็นวลีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันถ้าลูกสาวความเป็นบรีมันก็ยังอยู่ไงตราบใดที่ยังไม่แต่งงานคุณพ่อก็ยังเป็นบรีอยู่วันยังค่ำนั่นแหละจนกว่าเขาจะแต่งงานแล้วก็ไปบรีก็ไปเปลี่ยนเป็นใครผู้ดูแลก็เปลี่ยนเป็นสามีเขาเพราะฉะนั้นถ้าหลายๆท่านที่เป็นภรรยาจะไปไหนมาไหนอย่าลืมขอบรีก่อนนะบอกบรีเขาด้วยแจ้งเขาด้วยนะจะแจ้งเพื่อทราบไม่แจ้งประการขออนุญาตก็เดี๋ยวฉันจะไปที่นั่นนะฉันจะไปธุระที่นั่นที่นี่ไม่จะไปไหนก็ไม่รู้โทรไปก็ไม่รับอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็กลับมาบ้านแตกกันนะเพราะนั้นสามอย่างที่นบีบอกว่ามันจะถึงผู้ตายโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้ก็มีอีกหะดีษนึงบอกว่าท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกอย่างนี้ครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซับอุนยัจรีลินอับดีอัจรุฮุนนาวะฮุวะฟีกอบริฮิบะดะเมาติฮิท่านนบีบอกว่ามีอยู่7อย่างต่อไปนี้ที่มันจะส่งผลให้กับคนตายผลบุญจะส่งผลให้กับผู้ตายตลอดเวลาแม้เขาจะตายไปแล้วก็ตามมันอัลละมาอินมันคนที่สอนวิชาความรู้ไว้ใครที่มีความรู้สอนอะไรก็ได้ครับสอนทำขนมก็ยังได้เลยนะสมมติว่าเราเป็นอะไรเป็นแม่ค้าขนมโอ้ฝีมือแจ๋วเลยนะจะแม่นั่นแม่นี่อะไรก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องมีคำว่าแม่อะไรกันนะแม่นั่นแม่นี่อะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ไปสอนคนอื่นเขาเพื่อให้เขาเอาไปประกอบอาชีพแล้วเราก็อาจจะต้องกำกับไว้หน่อยว่าอย่าลืมนะเอาไปสอนต่อได้
แต่อย่าไปคิดตังค์ใครเขาล่ะมันต้องเอาไปขายสูตรเดี๋ยวนี้มันก็จะมีขายสูตรใช่ไหมหมื่นสองหมื่นอะไรก็แล้วแต่ก็ได้แค่นั้นแหละครับถ้าขายสูตรแล้วจะมาบอกว่าเป็นผลบุญแล้วนะเพราะอะไรก็แลกมาแล้วด้วยกับสตังค์ตอนนั้นเราให้ไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะไปสมมติว่าณตอนนี้เราก็ทำเราก็ขายอยู่อย่างขายของขายขนมเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะมาขายแข่งกับเราแต่ก็บอกไว้นิดนึงว่าเวลาไปขายไปขายไกลๆกันหน่อยนะไม่ใช่ฉันขายตรงนี้แกขายตรงนี้ถ้าอย่างนี้เป็นไงอย่างนี้รับรองเนี่ยเดี๋ยวตบกันแล้วอย่างนี้ไม่เอานะเอาว่าคุยกันให้ดีอันแล้วมาไอ้มันความรู้ทุกแขนงนะครับที่เรามีความรู้สอนกันแล้วก็เอาอัจรอนนะรอนหรือคนที่ขุดแม่น้ำพวกขุดแม่น้ำเนี่ยมันก็คือคนได้ใช้ประโยชน์จะเป็นการสัญจรจะเป็นการหาปงหาปลาอะไรก็แล้วแต่ก็คือได้รับประโยชน์หรือว่าเอาน้ำมาใช้ในการเกษตรขุดแม่น้ำแล้วก็เอาฮาฟารบิรอนหรือขุดบ่ออาหรับมันชอบขุดบ่อไงเวลามาเมืองไทยเนี่ยไอ้อาหรับจะขุดบ่ออย่างเดียวบอกประเทศไทยเป็นประเทศน้ำอยู่แล้วยังจะขุดบ่ออีกเหรอทำอย่างอื่นบ้างได้ไหมเออเพราะอะไรเขาเอาตามฮะดีษไงไปดูได้ยิงทางใต้ไปเนี่ยเขาก็พยายามอะไรเอาเงินไปให้ขุดบ่อน้ำให้ขุดบ่อน้ำจะขุดทำไมนักหนาบ่อน้ำบ้านเราในบ่อน้ำเพียบเลยนะเอากอรอซันนักรันหรือปลูกต้นอิบรามไว้ก็คือปลูกไว้แล้วก็เป็นแบบเป็นอะไรล่ะเป็นสาธารณะเลยอ่ะเอาใครผ่านไปผ่านมาก็หยิบกินได้อะไรได้ว่าไปไม่ว่ากันคือต้นนี้บริจาคเลยนะครับไม่ใช่เอาปืนไปไล่ยิงเขานะเอาบานามัสยิดันหรือใครก็ตามที่สร้างมัสยิดเอาไว้สร้างมัสยิดเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันอาหรับมาก็จ้องแต่สร้างมัสยิดอย่างเดียวบ้านเรามัสยิดเพียบเลยเหมือนกันถ้าไม่ใช่เทศกาลสำคัญเนี่ยให้เต็มที่นะกี่ซอฟดีอ่ะกี่ซอฟดีซอฟเดียวก็พอแล้วนะซอฟเดียวก็เต็มที่แล้วนะจริงๆอ่ะเพราะซอฟนึงยืนดีๆก็ประมาณ50คนได้ถึงไหมละหมาดทีนึงแทบจะไม่เคยถึงเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าคือในส่วนของเราเนี่ยทำได้คือบริจาคไงฮะบริจาคสร้างมัสยิดเนี่ยหมายความว่าเขามีงานที่จะเอาไปทำนุบำรุงมัสยิดแล้วก็มีส่วนร่วมกับเขาไม่ต้องไปสร้างมัสยิดใหม่แล้วนะไม่ต้องไปสร้างมัสยิดใหม่นะครับเดี๋ยวบอกโอ้นี่ฟังฮะดีษแล้วต้องไปสร้างมัสยิดทั้งนั้นฉันมีตังค์อยู่สร้างมัสยิดเลยสร้างปรากฏว่ามีใครละหมาดมีเรากับครอบครัวนี่แหละประมาณ 5-6 คนมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรใช่มั้ยงั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าอันไหนที่มันทำแล้วเกิดประโยชน์เป็นเยอะๆทำอันนั้นดีกว่านะครับต่อมาก็วัรซะมุสฮัฟันอันนี้บริจาคมุสฮับเอาไว้บริจาคมุสฮับก็คือกุรอานซื้อกุรอานบริจาคกันแหละนะครับแล้วก็เอาตารอกะวาลาดันและอันสุดท้ายก็คือทิ้งลูกเอาไว้หมายถึงว่ามีลูกแล้วลูกยัสตักฟิรุลาฮูบะเดมาติฮีลูกนั้นทำหน้าที่ในการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขาเพราะนั้นโฟกัสมาที่ใครสำคัญมากๆเลยนะตอนนี้ลูกเรานี่แหละนะครับลูกเรานี่แหละที่จะเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็ถ้าฮะดิษต้นเรื่องเลยก็คือ3อันนั่นแหละซอดะกะฮ์ยาริยะห์ความรู้ที่เรามีอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นโต๊ะครูอย่างเดียวไม่งั้นเดี๋ยวบอกว่าฉันไม่ใช่โต๊ะครูจะเอาความรู้ที่ไหนความรู้ที่เรามีนั่นแหละครับแล้วก็อะไรวะลาดินซอลิฮินยะดออูละฮูนี่คือ3อย่างที่จะช่วยให้เราได้รับประโยชน์เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ย10ประการพอดีนะครับที่ถือว่าเป็นอัฟดอลุสซอดะกะฮ์หรือว่าเป็นการให้ที่ประเสริฐที่สุดเป็นการให้ที่มันจะส่งผลให้กับเราที่เป็นผู้ให้มากที่สุดไม่ว่าเราจะยังมีชีวิตอยู่หรือเราตายจากโลกนี้ไปแล้วก็แล้วแต่นะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไปเรื่อยๆนะครับจะได้มาฟังเรื่องราวของศาสนากันสำหรับวันนี้ขออนุญาตไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์